สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องวันพีสนั่นเองครับตั้งแต่ตอนที่1ยันอ่อภาควานุคูนิ้ยันจบภาควานุคูนิ้เลยนะซึ่งคลิปนี้ครับผลิตมาสําหรับคนที่ไม่รู้จักวันพีสไม่ได้ติดตามวันพีสหรือว่าตามแบบห่างห่างห่วงห่วงก็คือไม่ได้ผลิตมาไวส้สำหรับแฟนเดนตายได้ชมกันนั่นเองครับผมก็ ถือใครเป็นแฟนฟันแท้วันพีชนะครับก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าก็วันพีชนั้นมีเนื้อเรื่องเป็นยังไงประมาณไหนนะครับก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับหรืออยากจะดูก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมนั่นเองครับแต่โดยรวมก็คือคลิปนี้มันผลิตมาเพื่อคนที่ไม่ได้ตามวันพีชนะครับหรือตามแบบทางห่วงๆนะอ่ะซึ่งวันพีชนะครับก็เป็นการ์ตูนที่โอ้มีมาอย่างยาวนานแสนนานนะครับอยู่คู่กับประชากรโลกมาทั้งสิ้นนะครับก็20กว่าปีแล้วนั่นเองครับผม ซึ่งวันพีนะครับเขียนโดยอาจารย์เออิจิโร่โอดะนั่นเองครับผมเ,เขียนครั้งแรกนะครับในปี1997นะถ้าผมจำไม่ผิดนะและปัจจุบันนะครับก็มีตอนอยู่ทั้งสิ้น1000กับอีก60กว่าตอนนะถ้าอันนี้นะวันเวลาที่ผมได้ทำคลิปนั่นเองครับผมก็และมีจำนวนหนังสือทั้งสิ้น103เล่มแล้วนะครับณนะปัจจุบันนะโดยวันพีสนะครับเบื้องต้นจะแบ่งออกเป็น11ภาคนะ ภาคแรกนะครับมีชื่อว่าภาคอีสบูนั่นเองครับก็จะเริ่มตั้งแต่เล่ม1ยันเล่ม12เลยนั่นเองครับภาคที่2ก็จะเป็นภาคราบัสต้านะก็จะเป็นเล่ม12จนถึงเล่ม23ส่วนภาคที่3นะครับจะเป็นภาคสกายเปียนะครับเกาะแห่งท้องฟ้านะ่ะก็จะเป็นภาคเอ่อเล่ม24นะครับถึงเล่ม32แล้วก็ภาคต่อมานะครับเป็นภาค อ่า water เแล้ว ads lobby นะก็อยู่ในเล่ม32นะครับถึงเล่ม46แล้วก็ภาคที่5นะครับจะเป็นภาค tiler park นั่นเองครับภาคอ่อไปหา gecko moria tiler park ก็เล่ม46ถึงเล่ม50นั่นเองครับผมส่วนภาคต่อมานะครับก็จะเป็นภาคอ่อ impel down นั่นเองและสงคราม marine f o r d นะก็ถือว่าเป็นภาคเดียวกันนะครับเป็นภาคที่6ก็อยู่ที่เล่ม50ถึงเล่ม61นะแล้วต่อมาก็จะเป็นภาคเกาะมนุษย์เงืกเอกอ่าเล่มที่61ถึง66พอ ภาคกอะมุ้งเงาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นภาคพังฮาซาร์นั่นเองครับที่จะอยู่ในเล่ม66ถึงเล่ม70นะภาคพังฮาซาร์เสร็จแล้วครับก็จะเป็นภาคเดรสโรซาอ่าที่อยู่ในเล่ม70ถึง80นะครับภาคเดรสโรซาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นภาคเกาะโฮเกนะครับที่จะอยู่ในเล่ม80ถึง90นะแล้วก็ภาคล่าสุดนะครับก็คือภาควาโนคูนินะครับที่จะอยู่ในเล่ม90ถึงเล่ม103นะก็ภาค11ภาคนี้นะครับ ทางเอจิโรโอดะนะครับได้บอกมาแล้วว่าเขานะครับหลังจากจบภาคอานุคุณีแล้วก็จะเริ่มภาคสุดท้ายแล้วนั่นเองครับผมซึ่งภาคสุดท้ายนะครับก็จะเป็นภาคสุดท้ายของวันพีซจริงๆเลยเป็นภาคสุดท้ายของวันพีชนะครับแต่ว่าโดยจากการคํานวณของผมเลยนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่าปามปีน่าจะมี3มตีสมปีบุกบวนะครับกว่าที่วันพีจะจบนะภาคสุดท้ายนะครับก็ไม่รู้ว่า ชื่อภาคจะเป็นชื่อภาคอะไรนะครับแต่ชื่อภาคก็พูดว่า,าเป็นภาคสุดท้ายไว้ก่อนแล้วกันแล้ววันนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องวันพีชนะครับตั้งแต่ต้นเลยยันภาควานุคูนีนะครับว่ามันเป็นยังไงนั่นเองครับผมบรอหาคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดนะครับเขียนแก้ได้เลยนะครับสำหรับแฟนวันพีทที่ผ่านมาดูนะครับผมพูดผิดประการใดก็เขียนแก้ได้เลยนะครับ เรื่องราวเริ่มต้นที่ว่าโจรสลัดโกดีโลเจอร์นั้นเขาได้ทำการเป่าประกาศออกไปก่อนที่เขาจะโดนประหารว่าเขานั้นได้นำสมบัตินั้นไปซ่อนไว้ถ้าเกิดใครอยากได้ละก็ก็ไปหาเอาเลยและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยอันยิ่งใหญ่ของเหล่าโจรสลัดนั่นเองครับผมมังกีดีลูฟี่เด็กหนุม่มที่ถูกเลี้ยงในหมู่บ้านฟูจาหรือหมูบ้านกลงหันหลมนะครับจากทะเลอีสต์บูลูฟี่นั้นได้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นโจรสลัด แล้วอยากจะเป็นราชาโจสลัดด้วยนะซึ่งอยู่มาวันหนึ่งครับเขาก็ได้พบกับกลุ่มโจสลัดผมแดงครับซึ่งกับตันของกลุ่มโจสลัดกลุ่มนี้ครับมีชื่อว่าแชงคูดูฟี่นะครับได้เห็นแชงคูดนั้นเป็นไอดอลเป็นอย่างมากครับและอยู่มาวันหนึ่งนะครับเขาก็เผลอได้กินผลไม้บางอย่างนะครับที่แชงคูดนั้นได้เอามาด้วยโดยที่แชงคูดนั้นไม่รู้ตัวเลยและก็ทําให้เขานั้นได้กลายเป็นมนุษย์ย่างนะครับซึ่งในเรื่องของวันพีนี่ครับจะมี พลังวิเศษที่เกิดขึ้นมาจากผลไม้ปีศาจนั่นเองครับผมถ้าหากกินผลไม้ปีศาจเข้าไปก็จะมีพลังต่างๆออกไปนะซึ่งลูฟี่ก็ได้กินผลยางนะครับทำให้เขานั้นได้กลายเป็นมนุษย์ยางยืดนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งครับลูฟี่เกิดไปมีเรื่องกับโจนภูเขาเข้าครับและถูกจับโยนลงไปในทะเลและในสถานการณ์คับขันนั่นเองครับผมแชงนะครับได้เข้ามาช่วยลูฟี่ไว้โดยการเสียสละแขนข้างหนึ่งของตัวเองครับให้ปลาแดกและก่อนที่แชงนะครับจะได้ออกเรือจากลูฟี่ไปนั่นเองครับผม เขานะครับก็ได้มอบหมวกฟางใบหนึ่งนะครับให้กับลูฟี่และหวังว่าลูฟี่นั้นจะได้กลายเป็นโจรสลัดอย่างเต็มตัว10ปีต่อมานะครับลูฟี่อายุได้17ปีลูฟี่นะครับก็ได้ทําการออกเดินทางเพื่อรวบรวมสมัครพรรคพวกในการเป็นโจสลัดและลูฟี่นะครับก็ได้ไปพบกับศัตรูตัวแรกของเขานะครับก็คือโจรสลัดอลูบิดานั่นเองและที่นี่นะครับเราก็จะได้พบกับตัวละครตัวใหม่นะครับที่มีชื่อว่าโคบี้นะครับซึ่งเป็นเด็กในเรือของอลูบิดานะครับ ลูฟี่นะครับได้สามารถเอาชนะอลูบิดามาได้และเขากับโคบี้นะครับก็ได้มาขึ้นเกาะแชลทาวนะครับซึ่งเกาะนี้นะครับลูฟี่ก็ได้พบกับนักโทษประหารคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโซโลซึ่งโซโลนะครับมีฉายาว่านักล่าฆ่าหัวโจสลัดนั่นเองลูฟี่นะครับอยากจะได้โซโลมาเป็นพวกเป็นอย่างมากครับเลยทําการปราบกองทัพเรือโดยที่นําโดยกัปตันมอร์แกนมาได้โซโลนะครับเลยตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นโจสลัดกับลูฟี่นั่นเอง และที่เชตานี่เองโคบีนะครับได้แยกจากลูฟี่นะครับเพราะว่าเขานั้นมีความฝันที่อยากจะกลายเป็นทหารเรือที่ยิ่งใหญ่ลูฟี่และโซโลนะครับได้มาแวะที่หมู่บ้านออแกนนะครับและที่นี่เขาก็ได้พบกับนามินั่นเองได้พบกับนามิยังไม่พอนะครับยังได้พบกับกลุ่มโจรสลัดตัวตลกที่นําโดยท่านบาร์กี้นั่นเองครับผมซึ่งลูฟี่นะครับก็สามารถเอาชนะบาร์กี้และลูกสมุนมาได้นั่นเองครับผมต่อมานะครับพวกเขาทั้ง3คนนะครับลูฟี่โซโลและก็นามินั้นได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านไซปรัสนั่นเอง ซึ่งหมู่บ้านนี้นะครับลูฟี่ได้พบกับอุซบนะครับซึ่งเป็นลูกชายของยาซบนะครับยาซบก็คือลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดผมแดงที่เคยให้หมวกกับลูฟี่นั่นแหละครับซึ่งอุซบนะครับเป็นคนที่ชอบโกหกเป็นชีวิตจิตใจ,จเลยนั่นเองและอุซบนะครับก็ไม่เคยมีความทรงจําดีๆร่วมกับพ่อของเขาเลยเพราะพ่อของเขานั้นได้ทิ้งลูกเมียแลวไปเป็นโจรสลัด แต่อย่างไรก็ตามครับอุซบนะครับได้หลงรักลูกสาวเศรษฐีครับที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ซึ่งลูกสาวเศรษฐีนี้ครับมีชื่อว่าคายะนั่นเองและคายะนะครับก็มีพ่อบ้านของตัวเองครับที่มีชื่อว่าคาฮาดอซึ่งแท้จริงแล้วนะครับคาฮาดอได้ปกปิดตัวตนที่แท้จริงเอาไว้นะครับแท้จริงแล้วเขาก็คือกัปตันของกลุ่มโจรสลัดแมวดำนามว่ากัปตันคุโร่นั่นเอง และเมื่อกับตันคุโระนะครับทำการเปิดเผยตัวเตรียมที่จะยึดหมู่บ้านไซปรัสนี้นั่นเองครับผมอูซบและพักพวกของลูฟี่นะครับจึงได้ร่วมมือกันกำจัดกับตันคุโรลงไปได้และเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับเรษถ,ถีขายะนะครับก็เลยให้เรือลำหนึ่งกับลูฟี่นะครับที่มีนามว่า going mary และอูซบนะครับก็ได้ขอร่วมทางไปกับลูฟี่ด้วยในฐานะพลซุ่มยิงประจำเรือต่อมานะครับพวกลูฟี่ได้แวะมาที่ร้านอาหารบราดิเอ ซึ่งลูฟี่ก็ติดใจการทําอาหารของพ่อครัวที่นี่เป็นอย่างมากครับซึ่งพ่อครัวคนนี้ครับมีชื่อว่าซันจินั่นเองซึ่งซันจินะครับเคยติดหนี้บุญคุณเชฟใหญ่ของที่นี่นั่นเองครับผมเพราะว่าเชฟใหญ่นั้นเคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้ในวัยเด็กนั่นเองอย่างไรก็ตามครับคนที่ติดใจอาหารที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่พวกของลูฟี่เท่านั้นครับที่นี่ครับยังเป็นที่ดึงดูดตาต้องใจของโจรสลัดดอนครีกนะครับโจสลัดที่ร้ายกาจที่สุดในทะเลอิสบูอีกด้วยครับผม พวกของลูฟี่ครับเลยร่วมมือกับซันจินะครับเข้าปะทะกับโจสลัดดอนครีกนั่นเองแต่ในระหว่างที่พวกลูฟี่กำลังต่อสู้กับดอนครีกนี่เองครับก็ได้มีนักดาบอันดับหนึ่งนะครับนาว่าจูราคิวมีฮอกนั้นโผล่ออกมาซึ่งจูราคิวมีฮอกนะครับก็เป็นเป้าหมายของโซโลด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าโซโลนั้นมีเป้าหมายที่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งและการที่เขาจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งได้นี่นะครับต้องล้มจูราคิวมีฮอกให้ได้ก่อนโซโลนะครับได้ทําการต่อสู้กับมีฮอกครับแต่ฝีมือนี่ครับม ให้กับมีฮอกอย่างสมบูรณ์จึงยอมแพ้นะครับและให้มีฮอกฟันแต่โดยดีมีฮอกนะครับชื่นชมการกระทําของโซโลไปอย่างมากเลยฟันโซโลไปเป็นการตอบแทนนั่นเองครับผมแต่ก็ไม่ตายนะโซโลซึ่งมีฮอกนะครับก็ยังบอกกับโซโลอีกว่าให้โซโลนั้นได้ไปฝึกฝีมือมาก่อนและเขาจะรอการกลับมาของโซโลโดยที่มีฮอกก็ไม่ได้สนใจการต่อสู้ระหว่างลูฟี่กับดอนครีกเลยครับลูฟี่ก็ได้ทําการต่อสู้กับดอนครีกต่อไปแล้วลูฟี่ก็สามารถเอาชนะดอนครีกมาได้ พอสามารถเอาชนะดอนครีกมาได้นะครับก็ปรากฏว่าซันจินะครับได้ทาการกราบลาเชฟนะครับที่ที่เป็นที่เป็นผู้มีพระคุณของตัวเองมานะครับเพื่อที่จะออกเดินทางไปกับลูฟี่ในฐานะพ่อควัวนั่นเองครับผมแต่ในขณะนั้นเองครับเหล่าสมบัตินะครับที่ลูฟี่นะครับได้รวบรวมมาได้จากการล้มโจรสลัดต่างๆนี่ครับมันก็ได้หายไปครับเนื่องจากว่าคนที่ขโมยไปนั่นก็คือนามินั่นเองซึ่งนามินะครับได้ทําการขโมยสมบัติของลูฟี่นะครับได้กลับไปยังหมู่บ้านของตัวเองนั่นก็คือหมู่บ้านโคโคยาชินั่นเองครับ ซื่อบูบ้านโคโคยาชินี่ครับถูกปกครองโดยโจสลัดมนุษย์เงือกนามว่าอารอนซึ่งอารอนนะครับได้ให้คํามั่นกับนามิไปว่าถ้าหากนามิรวบรวมเงินได้ร้อยล้านเบลีแล้วก็จะสามารถซื้อหมู่บ้านนี้คืนจากเขาได้ซึ่งนามินะครับก็สามารถรวบรวมเงินได้100ล้านเบรลีนะครับโดยการป้นจากลูฟี่มานั่นแหละทางด้านลูฟี่นะครับก็ได้ตามนามินะครับมายัางหมู่บ้านโคโคยาชิเลย หับภาพมาทางด้านนามินะครับซึ่งคํามั่นที่อารอนนะครับเคยบอกกับนามิไว้บอกว่าจะสามารถซื้อหมู่บ้านคืนได้ถ้าหากรวบรวมเงินได้ลอยล้านเบรลีนั้นเหมือนจะเป็นเรื่องโกหกครับซึ่งอารอนนะครับก็ได้ทําการร่วมมือกับกองทัพเรือที่ทุจริตคนหนึ่งนะครับได้มายึดทรัพย์สินนะครับที่นามิแอบซ่อนไว้ไปไปจนหมดนั่นเองซึ่งนามินะครับก็โกรธแค้นอารอนเป็นอย่างมากครับแต่ในขณะนั้นเองครับลูฟี่นะครับก็ได้มาเห็นสภาพของนามิที่กาลังเศร้าส้อยอยู่พอดีนั่นเอง ดูฟี่นะครับเลยอาสาที่จะไปจัดการกับอารอนและลูฟี่ก็สามารถเอาชนะอารอนได้ไปตามระเบียบนั่นเองครับผมนามินะครับรู้สึกซาบซึ้งในการช่วยเหลือของลูฟี่เป็นอย่างมากครับที่สามารถเอาชนะอารอนและสามารถและสามารถกอบกู้หมู่บ้านของเธอนั้นกลับมาได้นามินะครับเลยตัดสินใจที่จะเป็นลูกเรือของดูฟี่อย่างเป็นทางการนั่นเองครับผมจากนั้นนะครับพวกเขาทั้ง5คนนะครับลูฟี่นามิโซโลซันจิและก็อุซบนั่นเองครับผมได้เดินทางมายังโลกทาวนะครับ ซึ่งเมืองโลกทางนี้ครับก็เป็นเมืองที่ราชาโจสลัดโกโรเจอร์เกิดและตายที่นี่นั่นเองครับผมซึ่งหน้าเมืองนี้นะครับลูฟี่ก็ทําการเตรียมสะสมสเบียงนะครับเตรียมที่จะเดินทางเข้าสู่แกนรายนั่นเองแต่ว่าหน้าเมืองนี้นะครับลูฟี่ก็ได้เผชิญหน้ากับบาร์กี้นะครับศัตรูเก่าของเขาพร้อมกับที่มาพร้อมกับอารูบิดานะครับที่ได้กินผลปีศาจและทําให้สวยขึ้นนะครับแล้วก็ได้มาร่วมมือกับในการมากำจัดลูฟี่ยังไม่พอนะครับที่นี่ครับลูฟี่ยังได้พบกับหัวหน้ากองทัพเรือนะครับที่คุมที่น ที่มีความสามารถในการใช้ควันในขณะที่ลูฟีนะ่้นลังจะเสียท่าให้กับสโมเกอร์นั้นก็ได้มีการปรากฏตัวของชายคนหนึ่งนะครับมาช่วยลูฟี่เอาไว้ซึ่งชายคนนี้นะครับภายหลังถูกเปิดเผยว่าคือหัวหน้าของกองทัพปฏิวัติร,รัฐบาลโลกที่มีนามว่าดากอนนั่นเองครับผมซึ่งการช่วยเหลือของดากอนนี้ครับทำให้ลูฟี่นะครับสามารถออกจากโลกทาวมาได้นะครับและลูฟี่ก็ได้เดินทางผ่านลูสมาลเทนนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังแกนไล ซึ่งแกนไลน์นะครับมันก็คือเส้นตรงกลางระหว่างโลกนั่นเองครับซึ่งเส้นตรงกลางนี้นะครับมันก็จะประกอบด้วยเกาะต่างๆนั่นเองครับและปลายสุดของแกนลน์นะครับซึ่งปลายสุดของแกนลน์นะครับจะเป็นเกาะที่มีชื่อว่าลาบเทลนั่นเองซึ่งลาฟเทลนะครับก็คือที่ที่ฝังสมบัติวันพีทเอาไว้นั่นเองครับผมในในโลกของวันพีทนี่เองครับมันก็จะมีทวีปใหญ่ทวีปหนึ่งนะครับที่กั้นระหว่างโลกเอาไว้ที่มีชื่อว่าเลดไลน์นั่นเองซึ่งเลดไลน์นะครับมันก็ กั้นตรงกลางระหว่างโลกเลยถ้าไม่เกิดเป็น4ทะเลนั่นเองครับก็จะมีทั้ง east blue north blue south blue west blue นั่นเองครับก็คือเลนสลาก็จะแบ่งออกเป็น4ทะเลเลยนั่นเองโดยมีแกนลายอยู่ตรงกลางนะอ่าดูรูปประกอบไปด้วยก็และกันครับผมฮะซึ่งหากคุณเดินทางในแกนลายนะครับคุณจะไม่สามารถใช้เข็มทิศแบบปกติได้นะจะต้องใช้เข็มทิศพิเศษนั่นเองครับที่มีชื่อว่าล็อกโพสต์นะครับเพราะถ้าเกิดว่าใช้เข็มทิศแบบปกติมันก็จะพาหลงไปนู่นไปนี่เ,อ,อ,เอเอเผื่อ,ออาจจะไปเจอ สัตว์ประหลาดทะเลตัวแปลกๆเข้าก็เป็นได้นะครับซึ่งลูฟี่นะครับหลังจากออกจากโลกทาวมาได้นะครับลูฟี่ก็ได้เข้าสู่ลูสมาเท่นนั่นเองครับซึ่งรูสมาเท่นนะซึ่งรูสมาเท่นก็อันที่จริงมันก็คือเลดไลน์นั่นแหละครับซึ่งวิธีการข้ามเลดไลน์นะครับมันก็จะมีกระแสน้านะครับที่สามารถข้ามผ่านเอ่อเลดไลน์นะครับไปได้ก็แล่นไปตามกระแสน้นํานี้ก็สามารถเข้าสู่แกนไลน์ได้แล้วนะครับ หลังจากที่ลูฟี่นะครับออกจากกระแสน้ำลูสมเมลเทนมาได้นะครับลูฟี่ก็ได้พบกับวานยักษ์ลาบูลนั่นเองครับผมซึ่งวานยักษ์ตัวนี้นะครับเป็นวานที่ตัวใหญ่เชื่อกันว่าเป็นวานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะซึ่งวานตัวนี้นะครับลาบูนี่มันได้รอคอยครอบครัวของตัวเองนะครับมารับนั่นเองเพราะว่ากลุ่มโจรสลัดที่เป็นเจ้าของวานลาบูนี่ครับได้ ทิ้งวานลาบุนไว้ที่นี่นั่นเองซึ่งมันก็รอคอยการกลับมาของกลุ่มโจรสลัดที่เป็นครอบครัวของมันอยู่นั่นเองครับผมและที่นี่นะครับลูฟี่ยังได้พบกับโจรสลัดในตำนานนะครับนามว่าค็อกคัตนั่นเองซึ่งค็อกคัตนะครับได้บอกกับลูฟี่ว่าเกาะสุดท้ายนะครับที่อยู่ในจุดหมายของแกนไล,ลน์นี่มีชื่อว่าลาฟเทลและค็อกคัตนะครับก็ยังเคยเป็นหนึ่งในลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดโกลโลเจอร์อีกด้วยครับผมและหลังจากนี้นะครับการเดินทาง ในแกนล,ลายอย่างเป็นทางการของลูฟี่นะครับจึงได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเกาะแรกนะครับที่ลูฟี่ได้ไปแวะพักที่แกนล,ลายนะครับมีชื่อเกาะว่าวิสกี้พีกนั่นเองซึ่งพอมาถึงวิสกี้พีกนะครับลูฟี่ก็ได้รับการต้อนรับจากชาวเมืองที่นี่เป็นอย่างดีนั่นเองครับหารู้ไหมครับว่าที่นี่ก็คือแหล่งซ่องสูงกองกําลังบาล็อกเวิร์กนั่นเองซึ่งกองกาลังบาล็อกเวิร์กน่ครับก็เป็นกลุ่มอาชญากรรมลับนั่นเอง ซึ่งสมาชิกของกลุ่มนี้นครับมันก็จะใช้นามแฝงครับเป็นตัวเลขนะครับที่บ่งบอกถึงความเก่งอย่างมิสเตอร์ไฟก็เก่งเป็นอันดับ 5, ้ามิสเตอร์โก็เก่งเป็นอันดับ4อะไรประมาณนี้นครับส่วนผู้หญิงก็จะแบ่งออกเป็นมิสมันเดย์มิสวันเดย์มิสทิวเดย์อะไรว่าไปนะครับซึ่งที่นี่นะครับที่วิสกี้พีนี่ลูฟี่นะครับได้พบกับมิสว e นเดย์นะซึ่งมิสว w นเดย์นะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับพวกลูฟี่นั่นเอง ซึ่งมิสเวนส์เดย์และพรรคพวกนะครับที่ประกอบด้วยมิสมันเดย์มิสเตอร์นายมิสเตอร์เอ็กนี่ครับก็ได้ทำการต่อสู้กับพวกลูฟี่นั่นเองครับผมและลูฟี่ก็สามารถเอาชนะมาได้ครับแต่นายภายหลังนะครับก็ได้แต่นายภายหลังนะครับมิสเตอร์ไฟและมิสวาเลนไทน์นะครับก็ได้มาเข้าจัดการกับพวกมิสเวนส์เดย์นี่ครับเพราะว่าพวกมิสเวนส์เดย์นะครับแท้จริงแล้วไม่ใช่อาชญากรในองค์กรบารล็อกเวิร์กนะแต่แท้จริงแล้วแฝงตัวมาเพื่อเป็นสปายนั่นเองครับผม โดยมิสเวนเดย์นะครับตัวจริงก็คือเนเฟเาลีวีวีเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรอาราบัสตานั่นเองครับผมซึ่งอาณาจักรอาราบัสตาก็ถูกยึดครองโดยองค์กรบาร์ล็อกเวิร์กไปแล้วนะซึ่งมิสเตอร์ไฟนะครับก็พยายามที่จะกำจัดวีวีนะแต่วีวีนะครับก็ถูกช่วยไว้โดยพวกของลูฟี่นั่นเองครับผมวีวีนะครับได้เล่าสถานการณ์อันเป็นไปของอาณาจักรอาราบัสตาของเธอนะครับให้กับพวกลูฟี่ฟังลูฟี่และเพื่อนนะครับเลยตัดสินใจนะครับที่จะมุ่งหน้าไปยังอาราบัสตานะครับ เพื่อที่จะต่อสู้กับองค์กรบาล็อกเวิร์กนั่นเองเมื่อออกจากวิสกี้พีกนะครับลูฟี่นะครับก็ได้แวะที่เกาะลิตเติ้ลการ์เด้นนั่นเองครับผมซึ่งเกาะลิตเติ้ลการ์เด้นนี้เองครับลูฟี่ก็ได้พบกับ2คนยักษ์นะครับที่กําลังต่อสู้ชิงดีชิงเด่นกันนะครับซึ่งคนยักษ์นี้ครับก็มีชื่อว่าโปกี้กับดอรี่นั่นเองครับผมและที่นี่นะครับลูฟี่นะครับยังได้พบกับลูกสมุนนะครับขององค์กรบาล็อกเวิร์กนามว่ามิสเตอร์ทรีอีกด้วย ลูฟี่นะครับก็สามารถเอาชนะมิสเตอร์ทรีได้ตามระเบียบอีกเช่นเคยครับแต่ว่าในระหว่างที่ต่อสู้ที่ลิตเติ้ลการ์เด้นนี้เองครับนามีเกิดป่วยขึ้นมาครับเพราะว่าเธอนโดนแมลงกัดลูฟี่นะครับเลยต้องไปแวะที่เกาะดำนะครับซึ่งเกาะดำนี้เองลูฟี่ก็ได้พบกับลูฟี่ก็ได้พบกับหมอนะครับที่เป็นสัตว์พูดได้นั่นเองที่มีนามว่าชอปเปอร์ซึ่งชอปเปอร์นะครับเป็นกวางนะครับที่ได้กินผลไม้ปีศาจเข้าไปแต่ว่าเกาะดำนี้ครับแท้จริงแล้วนั้นถูกปกครองโดยราชาที่ชั่วร้ายคนหนึ่งครับนามว่่าาโปดทีีกขช ลูฟี่และผองเพื่อนนะครับเลยเลยร่วมมือกับช็อปเปอร์นะครับสามารถสามารถจัดการวาโปไปได้หลังจากนั้นนะครับช็อปเปอร์นะครับก็เลยขอร่วมทางไปกับลูฟี่นะครับถือว่าเป็นลูกเรือคนที่5ของลูฟี่นะไม่นับตัวลูฟี่เองนะซึ่งช็อปเปอร์นะครับก็จะคอยดูแลด้านการรักษาพยาบาลประจําเรือนั่นเองครับผมและเมื่อมาถึงอาณาจักร阿าบาสต้านี่เองครับลูฟี่นะครับก็ได้บังเอิญพบกับพี่ชายร่วมสาบานของตัวเองนะครับนามว่าเอส ซึ่งเอสนี่ครับมีตำแหน่งที่ไม่ธรรมดาเลยนั่นเองครับผมก็คือเขานั้นเป็นผู้บัญชาการของกองทัพที่2สองของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวหนึ่งใน4จักรพรรดิโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองแล้วต่อมานะครับพวกลูฟี่นะครับก็ได้พบกับความจริงที่ว่าผู้ที่ปกครองอาณาจักรอาราบัสต้านี่เองครับก็คือ1ใน7เทพโจรสลัดนามว่าเซอร์คอคโคดนั่นเองครับผมซึ่ง7เทพโจรสลัดนะครับก็คือเป็นโจรสลัดที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลโลกนะครับให้ลาเวนฆ่าหัวนั่นเอง พูดง่ายก็คือว่าเวลาเจดเทพโจรสลัดนะครับเจอกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือจะไม่มีสิทธิจับนั่นเองเพราะว่าถือว่าเป็นพรรคพวกของรัฐบาลโลกนะซึ่งคอโคไดนะครับได้ทําการจัดฉากสร้างสงครามกลางเมืองภายในอาณาจักรนี้เองด้วยความที่ว่าอาณาจักรนี้นะครับมันเป็นอาณาจักรที่เป็นทะเลทรายนั่นเองครับผมทําให้บางพื้นที่เนี่ยไม่มีฝนตกลงมานะครับแต่ว่าที่เมืองหลวงนะครับนั้นมีฝนตกขึ้นมานั่นเองครับผมคอโคไดนะครับเลยทําการจัดฉากโดยการใช้แป้งนะครับที่มีชื่อว่าแลน p ์พาวเดอร์นี ในการสร้างฝนขึ้นมาครับหลายคนก็อาจจะสงสัยอา้าวแล้วใช้แป้งสร้างฝนแล้วมันมีอะไรผิดปกติหรอพี่ซึ่งการใช้แลนส์พาวเดอร์สร้างฝนนะครับก็จะสามารถสร้างฝนขึ้นมาได้จริงๆครับแต่จะทําให้เมืองที่อยู่ด้านข้างนั้นเน่ะไม่มีฝนเป็นเวลานาน,านเลยนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือมันเป็นแป้งที่ขโมยฝนจากเมืองอีกเมืองหนึ่งมายังเมืองหลักนี่เองครับผมซึ่งคโคโคไดนะครับก็ได้ทาการใส่ร้ายป้ายสีเรื่องนี้นะครับให้กับราชาคอปรา่นั่นเองทําให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นนะครับ ลูฟี่นะครับเลยเข้าทําการต่อสู้กับองค์กรบารล็อกเวิร์กนะครับและเพื่อที่จะหยุดสงครามกลางเมืองนี้นั่นเองซึ่งลูฟี่นะครับก็ได้ปะทะกับโอกโคไดยอยู่หลายครั้งนั่นเองครับโดยครั้งแรกนี่ลูฟี่เกือบตายเลยนะเนื่องจากว่าโอกโคได้นะครับมีความสามารถในการใช้รายลูฟี่นะครับไม่สามารถแตะตัวโอกโคไดยได้เลยครับเพราะว่าผลไม้ปีศาจที่โคคโคได้กินนั้นเป็นผลไม้ปีศาจสายโลเกียประเภทสายนั่นเองครับผมที่ไม่สามารถแตะตัวได้ แต่ภายหลังนะครับลูฟี่ก็ได้รู้ทิคนะครับในการจัดการกับคอโคได้นะครับเลยได้ทําการรีแมทกันอีกครั้งนึงโดยใช้หมัดนะครับที่ชุบไปด้วยน้ำนะครับต่อยไปที่คอโคไดได้นั่นเองบทสรุปของการต่อสู้อันดุเดือดในครั้งนี้นะครับก็คือว่าองค์กรบารล็อกเวิร์กนะครับที่นําโดยคอโคไดนะครับได้ล่มสลายลงภายภายใต้การจัดการของลูฟี่นั่นเองและก็ยังสามารถกู้ชื่อเสียงให้กับราชาคอปราได้สําเร็จนั่นเองครับผมวีวีนะครับได้รู้สึกขอบคุณลูฟี่เป็นอย่างมากครับ และเธอนะครับก็ได้กลับไปเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรราบ斯สตามเดิมและหลังจากสงครามครั้งนี้นะครับรองประธานของกลุ่มบา r ล็อกเวิร์กนะครับที่มีนามว่ามิสออซันเดนี่ครับแท้จริงนะครับชื่อจริงของเธอคือนิโคโลบินนะซึ่งนิโคลโลบินนะครับก็ได้ขอเข้าร่วมกลุ่มก,มกับทางลูฟี่นั่นเองครับ ซึ่งลูฟี่นะครับก็รับเข้าแต่โดยดีเลยครับโดยที่โดยที่ไม่สนเลยว่าโรบินนั้นเคยเป็นลูกน้องของคอคโคไดามาก่อนซึ่งลูกเรือแต่ละคนนะครับก็ค้านแล้วค้านอีกนะครับแต่ว่าลูฟี่ก็ยังยืนการทุกคนเลยจำยอมนะครับที่รับโรบินเข้ามาเป็น เป็นพรคพวกคนใหม่ของกลุ่มโจสลัดบวกฟางลูฟี่ซึ่งโรบินนะครับมีปูมหลังไม่ธรรมดาเลยนั่นเองครับโรบินนะครับเป็นคนที่รัฐบาลโลกต้องการตัวเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเธอนั้นสามารถอ่านโพดีกีฟได้โพนีกีฟก็คือมันจะเป็นแท่งเหล็กสีดำๆนะครับทรงลูกบาศท,ที่สลักบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้นั่นเองและบันทึกประวัติศาสตร์นี้ครับมันไม่มีใครอ่านได้นะเพราะว่ามันสลักด้วยภาษาที่สาบสูญไปแล้วนั่นเองแต่ลูแต่โรบินนั้นสามารถอ่านได้นะครับเลยเป็นที่ต้องการของ าทางรัฐบาลโลกแล้วไอโฮริกีนี่ครับมันก็มีอยู่ทั่วทั้งโลกเลยนะมันมีอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นเองครับผมและการที่คอกคโคได้นะครับรับโรบินเข้ามาเป็นรองประธานน่เพราะว่าซึ่งคอกคโคได้เชื่อว่าภายในอาณาจักรลาบาสตารครับมีโพริกีที่บันทึกถึงอาวุธโบราณพูตันเอาไว้นั่นเองครับผมซึ่งคอคโคได้ก็อยากได้มากนะสำหรับอาวุธโบราณพูตันต่อมานะครับหลังจากที่ลูฟี่นะครับได้ออกมาจากอาณาจักร阿าบาสตาได้แล้ว ลูฟี่นะครับก็ได้แวะมาที่หมู่เกาะจายานั่นเองครับแล้วหมู่เกาะจายานี่เองครับลูฟี่ก็ได้พบกับคริกเก็ตนะครับซึ่งคริกเก็ตนะครับก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของเกาะแห่งท้องฟ้านั่นเองครับผมซึ่งเกาะแห่งท้องฟ้านี่จะมีชื่อว่าสกายเปียนะซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเกาะนี้นะครับเป็นเกาะของเหล่าชนพุนเมืองนะครับที่มีปีกนะสามารถบินได้ด้วยซึ่งคนที่ค้นพบเกาะนี้นะครับก็คือโนแลนจอมโกหกนั่นเองซึ่งโนแลนจอมโกหกนะครับก็ได้มาพบเกาะ แห่งท้องฟ้านี่ครับแต่แต่สมัยนั้นนะเกาะมันยังไม่ได้ขึ้นสู่ซองฟ้านะเกาะมันก็ยังอยู่ที่พื้นอยู่นั่นเองครับผมซึ่งโนแลนนะครับเวลาที่เขานั้นได้มาพบกับเกาะแห่งนี้นะครับพบว่าเกาะนี้มันเต็มไปด้วยขุมทองเลยโนแลนนะครับก็เลยเอาเรื่องราวของชาวเมืองนะครับกับเรื่องราวของขุมทองของเกาะนี้ครับไปแจ้งแก่พระราชานั่นเองแต่ว่าภายหลังนะครับพอโนแลนกลับมาที่เดิมซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของเกาะเดิมนั่นเองครับผมปรากฏว่า เกาะนั้นได้หายไปแล้วครับเนื่องจากเกิดน้ําวนนั้นทำให้เกาะมันขึ้นไปอยู่ข้างบนหลังจากนั้นนะครับโดแลนเลยโดนสั่งประหารโดยพระราชานั่นเองครับผมในยุคหลังๆนะครับก็เลยมีการตั้งฉายาให้แกว่าโดแรนดนจอมโกหกนั่นเองซึ่งคิกเก็ตนะครับก็ได้เล่าถึงเรื่องราวของเกาะแห่งท้องฟ้านะครับว่ามันมีอยู่จริงนั่นเองและที่นี่นี่เองครับลูฟี่นะครับก็ยังได้พบกับศัตรูตัวฉกาจอีกหนึ่งคนนะครับที่จะเป็นตัวที่จะเป็นศัตรูตัวฉกาจของตัวเองในอนาคตเลยนะก็คือโจรสลัดหนวดดานั่นเองผ และที่นี่ครับเขายังได้พบกับกลุ่มโจรสลัดไฮยีน่านะอย่างไฮยีน่าเบลามี่นั่นเองครับผมเบลามี่กับลูฟี่นะครับได้ประจันหน้ากันครับแต่ลูฟี่ใช้หมัดเดียวจอดเลยนะสามารถเอาชนะเบลามี่ได้และด้วยความที่ว่าคอรกคัสนะครับเคยบอกกับลูฟี่ว่าโลเจอร์นะครับเคยผ่านทุกๆเกาะนั่นเองครับผมถึงจะสามารถค้นพบวันพีทได้ลูฟี่นะครับเลยต้องการที่จะผ่านทุกๆเกาะด้วยและรวมไปถึงเกาะแห่งท้องฟ้าด้วยเช่นเดียวกันครับผมลูฟี่นะครับเลยอาศัยน้ําวนนะครับเพื่อขึ้นไปยังเกาะแห่งท้องฟ้า ซึ่งบนเกาะแห่งท้องฟ้านี่ครับมันก็กําลังมีสงครามกลางเมืองกันอยู่เลยนะซึ่งคนที่ต่อสู้กันนะครับก็คือเหล่าเทพคุมกดกับเหล่าชนพื้นเมืองนั่นเองครับซึ่งพวกของลูฟี่นะครับก็ได้ทําการประทะกับเทพคุมกดหลายคนเลยนะแล้วก็ได้พบกับบอสใหญ่นะครับที่มีชื่อว่าเอเนลนั่นเองเอเนลนะครับมีความสามารถในการใช้สายฟ้านะครับจัดว่าเป็นพลังที่สุดโคตรโกง แต่ว่าด้วยความที่ว่าลูฟี่นะครับเป็นยางนั่นเองครับผมสายฟ้านะครับไม่สามารถช็อตยางได้นั่นเองครับทำให้ลูฟี่นะครับสามารถเอาชนะเอเนลมาได้อย่างง่ายดายกว่าที่คาดอีกนะและหลังจากกําจัดเอเนลมาได้นะครับลูฟี่นะครับก็ได้รับสมบัติมากมายเลยครับและลูฟี่นะครับก็ได้ทําการกลับลงมาจากเกาะแห่งท้องฟ้านะครับ แต่พอกลับลงมาจากเกาะแห่งท้องฟ้านะครับรูเหมือนจะมาลงผิดที่ไปหน่อยนั่นเองครับผมลูฟี่นะครับได้มาลงที่ป้อมปราการ G8 นะซึ่งลูฟี่ก็อาศัยเวลาสักพักจึงจะสามารถหลบหนีนะครับออกจากออกจากป้อมปราการ G8 ที่ปกครองโดยกองทัพเรือได้นั่นเองครับผมและต่อมานะครับลูฟี่ก็ได้มาแวะที่เกาะลองลิงไอแลนด์นะครับที่ที่ที่นี่นะครับได้พบกับกลุ่มโจรสลัดฟ็อกซี่นั่นเองซึ่งฟ็อกซี่นะครับกับตันกลุ่มโจรสลัด ได้มีความสามารถในการใช้ลำแสงเอื่อเฉยนั่นเองครับผมลำแสงเอื่อเฉยก็คือทําให้ทําให้คนนั้นรู้สึกเฉืยชาน,ใน,ในั่นเองทำก็คือทําอะไรช้าลงนั่นเองครับผมลูฟี่นะครับได้เข้าแข่งขันเกมทัวร์รนาเมนต์ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มโจรสลัดฟ็อกซี่นะก็ถือและลูฟี่ก็สามารถเอาชนะมาได้นั่นเองครับผมในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้นะและัะก่อแห่งนี้นะครับลูฟี่ได้พบกับคนเรือเอกอ o k อคนะครับหนึ่งใน3พลคนเลือเอกที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองครับผม ซึ่ง r o โนะครับมีความสามารถในการใช้ผลละไม้ปีศาจน้ำแข็งนั่นเองครับผมลูฟี่และพักพวกนะครับพ่ายแพ้กับ r o k ออย่างหมดรูปเลยนะแบบแพ้หมดรูปเลยแต่ r o k นะครับก็ไม่ได้คิดจะจับลูฟี่แต่อย่างใดครับเขาก็ปล่อยลูฟี่ไปลูฟี่รู้สึกเจ็บแค้นเป็นอย่างมากครับที่ได้พ่ายแพ้กับพลเรือเอกอย่าง r o โอคอันนี้จริงอะครว่า r o โนี่เป็นฉายานะครับ ชื่อของแกคือคูซันต่อมานะครับเพื่อที่จะซ่อมแซมเรือ g o ิ n ง m ม r ี y นะครับที่ลูฟี่นะครับได้ทําการดัดแปลงเพื่อที่จะไปยังเกาะแห่งท้องฟ้าก่อนหน้านี้และตอนล่องและตอนล่องลงมาจากเกาะแห่งท้องฟ้ามาค่อนข้างที่จะเสียหายหนักพอสมควรนะครับลูฟี่เลยแวะมาที่ water seven นะครับเมืองต่อเรืออันดับหนึ่งของโลกเลยนะ water seven ่นี่ซึ่งที่ water seven นี้เองครับลูฟี่นะครับได้แปลงขุมทองที่ตัวเองได้มานะครับเพื่อที่จะ เื่อที่จะนาเงินนี้ครับมาซ่อมเรือแมรี่นั่นเองครับผมลูฟี่ได้ไปว่าจ้างอู่ต่อเรืออันดับหนึ่งนะครับที่เปที่มีเจ้าของก็คือพอลลี่ให้ทำการซ่อมเรือแมรี่นั่นเองครับผมแต่พอลลี่นะครับเมื่อได้เห็นสภาพของเรือแมรี่นะครับก็บอกได้เลยว่าเรือนี้นะมันไม่สามารถซ่อมได้แล้วซึ่งลูฟี่กับพรรคพวกนะครับก็ยังไม่ละทิ้งความหวังนะครับที่จะพยายามซ่อมเรือแมรี่นะครับอูซอบเลยทําการที่จะไปซ่อมเรือด้วยตัวเองนั่นเองครับผมแต่ว่าการซ่อมเรือของอูซอบครับยิ่งซ่อมยิ่งงงพััันน่เอ ลูฟี่เลยมีเรื่องกับอุซอบอยู่สักพักหนึ่งนะครับและการต่อสู้ครั้งนี้ครับทำให้ทั้งสองคนนะครับได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่เลยลูฟอุซอบนะครับอุซอบนะครับเลยขอแยกไปอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งนั่นเองครับผมแต่อุซอบนะครับก็ถูกจับไปโดยเหล่าตระกูลแฟงกี้นะครับโดยที่มีลูฟี่ใหญ่อย่างแฟงกี้นั้นเป็นหัวหน้าซึ่งเหตุผลที่แฟงกี้นะครับได้ทําการจับอุซอบไปเพราะต้องการเงินนั่นเองครับผมเพราะว่าพวกของลูฟี่นั้นได้แปลงสมบัติเป็นเงินไปแล้วและเงินพวกนี้นะครับแฟงกี้นะ ชั้นดีนะครับเพื่อที่จะเอามาต่อเรือนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลโลกก็รู้นะครับว่านิโคลโรบินนั้นอยู่ที่วอเตอร์เซเว่นทำให้สายลับของรัฐบาลโลกนะครับอย่าง c ีพีนครับได้ทำการเปิดเผยตัวซึ่งสายลับของรัฐบาลโลกนี่ครับมันก็แฝงตัวอยู่ในบริษัทอู่ต่อเรือของพอลลี่นั่นแหละครับหัวหน้าของกลุ่ม c ีพีนกลุ่มนี้ครับมีชื่อว่าล็อบลุจิโรบินนะครับได้ทําการยอมมอบตัวให้กับองค์กร c ีพีนนะครับเพื่อหวังว่าจะให้ c ีพีนนั้นปล่อยพวกลูฟี่ไป พอพวกูฟี่รู้ตัวนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะไปห้ามโรบินนั่นเองครับผมแต่ว่าพวกของูฟี่นะครับก็ได้พ่ายแพ้กับพวกซีพีนายงหมดรูปเลยนั่นเองทําให้โรบินนะครับถูกพาขึ้นรถไฟเดินทะเลไปยัง ADS ล็อบบี้ซึ่งเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นใหญ่ของกองทัพเรือนั่นเองครับต่อมานะครับตระกูลแฟงกี้นะครับได้เข้ามาหาพวกของูฟี่ครับแล้วบอกว่าพวกเขาน่าจะอาสาที่จะพาลูฟี่ไปยัง ADS อล็อบบี้เองเพราะว่าแฟงกี้หัวหน้าของเขานั้นก็ถูกจับไปด้วยเพราะว่าแฟงกี้นั้นมีแบบแป็นอาวุธโราณพูตันที่ได้มาาจกทอม ซึ่งแฟงกี้นะครับแต่เดิมเคยเป็นลูกศิษย์ของทอมนั่นเองครับซึ่งทอมนะครับก็เป็นคนที่ต่อเรือให้กับกลุ่มโจสลัดโกลโลเจอร์มาแล้วแต่ปัจจุบันทอมก็ได้ถูกประหารไปแล้วนะครับพอโรบินนะครับมาถึง ADS ล็อบบี้นะครับโรบินนะครับก็ เตรียมตัวนะครับที่จะถูกส่งเข้าประตูแห่งความยุติธรรมนะครับเพื่อหลังจากผ่านประตูไปแล้วครับก็จะเป็นการเข้าสู่เอื้อมมือของรัฐบาลโลกไปอย่างแท้จริงแต่พวกลูฟี่นะครับได้ตามมาที่ A D S ลอปปี้นะครับพร้อมกับตระกูลแฟงกี้และรวมไปถึงเหล่าลูกทีมของพอลลี่ด้วยครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับจำได้ไหมครับว่าไอ้พวก C p 9นี่มันแฝงตัวมาเป็นลูกมือของพอลลี่และพอลูฟี่มาถึง A D S ลอปปี้นะครับลูฟี่นะครับได้ตะโกนถามโรบินไปตรงๆเลยครับว่าโรบินนั้นยังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไหม และอยากจะเป็นพักพวกของลูฟี่ต่อไปไหมซึ่งโรบินนะครับก็ได้รู้สึกซาบซึ้งนะครับที่พวกลูฟี่นั้นมาช่วยครับก็ได้บอกไปว่าตัวเองนั้นอยากมีชีวิตอยู่ทําให้ลูฟี่นะครับได้เข้าประชิญหน้ากับกลุ่มซีพีนอย่างเต็มรูปแบบเลยครับคราวนี้ซึ่งองค์กร c ีพีนนะครับนอกจากจะมีความสามารถของผลปีศาจแล้วพวกเขานั้นยังได้รับการฝึกฝนวิชา6กลูกแบบมาด้วยนะครับซึ่งวิชา6กลูกแบบนะครับประกอบด้วยเดินชมจันทร์ท้าวายุกายาเหล็กกายากระดาษโซแล้วก็ดันชนีเหล็กนั่นเองผม ซึ่งที่ A D S ล็อบบี้เองครับลูฟี่ก็ได้ทำการเปิดใช้ล่างใหม่เป็นครั้งแรกครับนั่นก็คือเกียร์2ซึ่งเกียร์2นะครับก็คือเป็นการเร่งให้เลือดไหลเวียนไหลเวียนเร็วขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกายนั่นเองครับผมมีเกียร์2ไม่พอครับยังมีเกียร์3ด้วยนะซึ่งเกียร์3นะครับจะเป็นการเป่าลมนะครับไปที่มือหรือเท้านั่นเองครับเพื่อที่จะทำให้มันขยายใหญ่ขึ้นนะลูฟี่ได้ใช้ทั้งเกียร์2เกียร์3นี้ครับในการสามารถเอาชนะ CP 9ีมาได้ แลนะสามารถช่วยโรบินนะครับออกจาก ADS ล็อบบี้มาได้แต่ก็แลกมาด้วยการที่ว่าลูฟี่นั้นจะถูกเพ่งเลงจากรัฐบาลโลกและกองทัพเรือเป็นพิเศษซึ่งอีเวนต์ a อ s ล็อบบี้นะครับมันมากครับแอดมินชอบภาคนี้มากที่สุดเลยครับในบรรดาวันพีชนะโดยเฉพาะการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับล็องรุจิดีโอโหโคตรมันเลยปืนเจ็ตยิงมั่ว หลังจากออกจาก ADS ล็อบบี้มาได้นะครับลูฟี่นะครับก็ได้กลับมาที่วอเตอร์เซเว่นนั่นเองเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและต้องการต่อเรือใหม่ด้วยนั่นเองครับผมละที่นี่เองครับลูฟี่นะครับยังได้พบกับมังกีดีกราฟนะครับปู่ของตัวเองนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนและกราฟนะครับก็ยังมีลูกศิษย์นะครับก็คือเป็นคนที่ลูฟี่คุ้นเคยเป็นอย่างดีครับก็คือโคบีนั่นเองมีโคบีไม่พอครับก็ยังมีเฮลเมปโออีกนะซึ่งเฮลเมปโนะครับก็คือลูกชายของมอแกนนั่นเองครับแล้วการเป่า กาฟนะครับก็ได้เปิดเผยกับลูฟี่ไปว่าแท้จริงแล้วพ่อของลูฟี่นะครับก็คือมังกีดีดาก้อนหัวหน้าของกลุ่มคณะปฏิวัตินั่นเองนนัน้ซึ่งหลังจากที่ทุกคนรู้เรื่องนะครับทุกคนก็อึ้งกันไปไก่ตาแตกลยครับบอกว่าลูฟี่นี่เป็นลูกเป็นลูกชายของดาก้อนคนนั้นน่ะเหรอและแถมยังเป็นหลานของกาฟอีกซึ่งมังกีดีกาฟนะครับได้รับฉายาว่าเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือเลยนั่นเองครับผมถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับครอบครัวลูฟี่นะ และในขณะนั้นเองครับแฟงกี้นะครับที่ได้ใช้เงินของลูฟี่ในการซื้อไม้มาต่อเรือใหม่นะครับก็สามารถต่อเรือเสร็จแล้วนั่นเองครับผมเรือใหม่นี้ครับได้มีชื่อว่าเท้าสั้นซันนี่ซึ่งเท้าสั้นซันนี่นะครับก็มีลูกเล่นนะครับโดยการสามารถติดจรวดในระยะสั้นได้นั่นเองครับผมและแฟงกี้นะครับก็ได้เข้าร่วมกลุ่มของลูฟี่นะครับในฐานะเป็นลูกเรือคนที่7นั่นเองซึ่งคนที่7ก็ไม่นับลูฟี่นะต่อมานะครับลูฟี่นะครับก็ได้มาแวะที่เกาะทิเลอร์ปาค์นะแต่แท้จริงแล้วทอเลอร์ปาดใหญ่ ซื้อที่ทินเลอปานะครับลูฟี่ได้พบกับซอมบี้มากมายเลยครับแด้แถมยังได้พบกับโครงกระดูกที่มีชื่อว่าบลูอีกด้วยซึ่งบลูนะครับเป็นนักดนตรีนะครับที่ได้ตายมาแล้วกว่า50ปีซึ่งบลูนะครับก็ได้เปิดเผยว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในลูกเรือนะครับของกลุ่มโจรสลัดยอร์กี้ซึ่งกลุ่มโจรสลัดยอร์กี้นะครับก็คือกลุ่มโจรสลัดที่ได้ทิ้งวานลาบูลเอาไว้นั่นแหละครับซึ่งที่ทินเลอร์ปางนี่เองครับลูฟี่นะครับยังได้ประชิญหน้ากับหนึ่งในเจ ซึ่งความสามารถของเกโกโมเรียนะครับก็คือสามารถตัดตัดเงาของใครคนใดคนหนึ่งออกไปได้นั่นเองครับและสามารถนําเงานั้นไปใส่ในร่างกายใหม่ได้ซึ่งโมเรียนะครับก็ได้ทําการตัดเงาของลูฟี่นะครับไปใส่ในร่างของซอมบี้ยักษ์ออสนั่นเองทําให้ออสนะครับมีความสามารถเหมือนลูฟี่เลยครับก็คือสามารถใช้หมัดยางยืดได้ซึ่งออสและโมเรียนะครับก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากครับแต่ก็ไม่ขนามือลูฟี่นะครับเอาจริงโมเรียนี่ผมว่ากากะรุจินะและลูฟี่นะครับก็ได้สามารถเอาชนะโมเรียมาได้นั่นเองครับผม แต่ว่าการชนะโมเรียนนี้ครับก็ทําให้ลูฟี่นะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยเช่นเดียวกันครับในขณะนั้นเองครับที่ทิลเลือกปลาเนีครับก็ได้มีเจเทพโจสัดอีกคนหนึ่งนะครับโผล่มาที่มีชื่อว่ามาโทโรมิวคูมะนั่นเองแต่ว่าโซโลนะครับก็ได้อาสาที่จะไปประเชิญหน้ากับคูมะนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูฟี่นั้นไม่พร้อมคูมะเลยเสนอนะครับให้โซโลนะครับได้รับความบาดเจ็บแบบเดียวกับที่ลูฟี่เคยเจอนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยไปและโซโลนะครับก็ได้รับบาดเจ็บแบบเดียวกับที่ลูฟี่โดนเลยครับ และต่อมานะครับนักดนตรีบูกนะครับก็ตัดสินใจที่อยากเข้าร่วมกลุ่มกับลูฟี่นั่นเองครับและลูฟี่ก็รับเข้ามาแต่โดยดีเลยครับต่อมาเพื่อที่จะไปยังครึ่งหลังของแกนรายหรือที่เรียกอีกชื่อนึงว่านิวเวอร์นั่นเองครับผมจะต้องไปยังหมู่เกาะชาบอนดี้นะครับเพื่อที่จะทําการเพื่อที่จะทําการเคลือบเรือด้วยฟองสบู่นั่นเองครับและให้เรือนั้นเพื่อจะให้เรือนั้นดำน้ําข้ามข้ามกําแพงรีเวิร์สเมลท์นไปนะ เพราะถ้าหากไปตามเส้นทางปกตินะครับเส้นทางปกตินี่มันจะต้องผ่านเมืองศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวก่อนนะซึ่งเมืองศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวนะครับก็คือศูนย์วชาการใหญ่ของเพราะฉะนั้นล้วก็โจสลัดเลยไม่อยากจะใช้เส้นทางปกติกันครับเลยที่เลยต้องไปเคลือบเรือที่หมู่เกาะชาบอนดี้นะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังครึ่งหลังของแกนไลน์หรือก็คือนิวเวอร์นั่นเองครับผมลูฟี่นะครับได้พบกับช่างเคลือบเรือนะครับที่มีชื่อว่าซิเวอร์เลลี่ซึ่งซิเวอร์เลลี่นะครับแต่เดิมนะคร และที่นี่เองลูฟี่นะครับยังได้พบกับเหล่า11บเอซูเปอร์โนวาจากยุคสมัยที่ชั่วร้ายที่สุดหรือก็คือกลุ่มโจสลัดหน้าใหม่นั่นเองครับผมและที่นี่เองนะครับลูฟี่ยังได้พบกับฮัตจินะครับซึ่งเป็นหนึ่งในลูกน้องของอารอนด้วยนะแต่ว่าตอนนี้พี่แกก็ไม่ได้เป็นแล้วนั่นเองครับผมได้จับพัดจับผูนะครับเคมีนะครับถูกจับตัวไปเป็นท่านนะครับและกําลังเตียนที่สูกขึ้นประมูลนั่นเองแล้วคนที่มาประมูลซื้อเคมีไปนะครับก็ไม่ธรรมดาเลยครับก็คือเป็นเผ่ามังกรฟ้านั่นเองผม ซึ่งเผามังกรฟ้านะครับก็คือเป็นทายาทของผู้สร้างโลกนั่นเองครับเป็นทายาทของตระกูลที่สร้างรัฐบาลโลกขึ้นมานั่นเองครับผมถือว่าใครแตะต้องไม่ได้แลหากมีรอยแผลขึ้นมาเนี่ยครับคนพลเรือเอกนี่ต้องรีบรุดหน้ามาแก้ปัญหาในทันทีครับซึ่งเผามังกรฟ้านะครับก็ได้ทําการประมูลซื้อเคมีไปนั่นเองครับลูฟี่รู้สึกโกรธมากครับเลยไปทําการต่อยที่เผามังกรฟ้าไปเต็มๆเลยครับ และการต่อยนี่เองครับทำให้พลเรือทำให้พลเรือเ,เอกบอนซาลิโนคิซารุนะครับหนึ่งใน3พลเรือเอกแห่งกองทัพเรือนะครับต้องรีบมุ่งหน้ามาที่หมู่เกาะชาบอนดี้ครับเพื่อที่จะจัดการซึ่งเป้าหมายของคิซารุนะครับก็คือมาจัดการกลุ่มโจรสลัดบวาฟางลูฟี่นั่นเองครับแต่ระหว่างทางพี่แกนะครับดันไปเจอเข้ากับเหล่า11บเอซูเปอร์โนวาเข้านะซึ่งพวกเรากลุ่มโจรสลับ11บเอซูเปอร์โนวาเนี่ยครับก็โดนคิซารุตบเกียนไปตามระเบียบครับเละเทะไปจนหมดเลย คิซารุนะครับยังมาพร้อมกับแปซิฟิกตานะครับหุ่นยนต์ที่ทําหน้าตาเรียนแบบเหมือนกับบาโโรมิวคุมะเลยนั่นเองครับผมซึ่งคิซารุนะครับมีความสามารถในการใช้แสงนะเป็นอาวุธนะมีความเร็วเท่าแสงเลยนั่นเองครับผมถือว่าไม่ธรรมดานะและในขณะที่กลุ่มมัวฟางลูฟี่ครับกำลังเข้าจนมุมครับเนื่องจากว่าสู้แปซิฟิกตาก็ไม่ได้สู้คิซารุก็ยิ่งไม่ได้เข้าไปใหญ่ครับในช่วงที่กําลังรับตาคิซารุนั่นเองครับผมบาโโรมิวคุมะนะครับก็ หนึ่งในเจ็ดเทพโจสลัดบาโโรมิวคูมะานะครับก็ได้โผล่ขึ้นมาครับแล้วก็ได้ทําการใช้พลังของตัวเองนะครับส่งพวกลูฟี่นะครับไปยังที่ต่างๆนั่นเองก็คือส,ส่งกลุ่มโจสลัดโบกฟังทั้ง9คนนี่ไปยังที่ต่างๆมากมายเลยนะซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของคูมะในการส่งพวกลูฟี่ไปยังที่ต่างๆนะครับก็เพื่อที่จะให้พวกลูฟี่นะครับรอดพ้นจากเงื้อมือของพลเรือเอกคิซารุนั่นเองและสถานที่ที่ลูฟี่ไปนะครับก็คือเกาะอามาซอนลิลี่ครับหมู่เกาะคูจา เกาะคูจานี้ก็มีแต่ผู้หญิงล้วนนะซึ่งผู้ปกครองของเกาะคูจานี้ครับก็คือแฮนด์คอกนั่นเองซึ่งโบอาแฮนด์คอกนะครับก็เป็นหนึ่งใน7เ,เทพโจรสลัดนะซึ่งความสามารถของแฮนด์คอกนะครับก็คือทําให้คนอื่นนั้นตกหลุมรักตัวเองนั่นเองถ้าเกิดว่าคนอื่นตกหลุมรักนะครับก็จะสามารถเสกทําให้คนอื่นนั้นกลายเป็นหินได้นั่นเองครับแต่ว่าความสวยความงามครับดันไม่สามารถใช้กับลูฟี่ได้ผลนะครับเนื่องด้วยว่าใช้กับลูฟี่ไม่ได้ผลนะครับทำให้เธอนะครับได้ตกหลุมรักลูฟี่เเข้าจจริงงๆๆัลย แฮนกนะครับอาสาที่จะพาลูฟี่กลับไปส่งยังเกาะชาบันดี้นะครับแต่ว่าในระหว่างที่กําลังจะออกเดินทางนั่นเองครับลูฟี่ได้ข่าวได้รับข่าวอันน่าตกใจนะครับเกี่ยวกับพี่ชายของเขาแล้วก็คือเอสนั่นเองซึ่งเอสนะครับจำได้ไหมครับปรากฏตัวครั้งล่าสุดที่เกาะอาราบัสต้านะก็คือปรากฏตัวมาแป๊บเดียวแล้วก็แยกจากกลุ่มลูฟี่ไปนะครับซึ่งเอสนะครับได้พ่ายแพ้ต่อกลุ่มโจสลัดหนวดดำนะซึ่งหนวดดำนะครับก็คือเพื่อนกินเหล้าที่ลูฟี่ไปเจอที่หมู่เกาะจายานั่นแหละครับ และการที่หนวดดำนะครับสามารถจับเอสได้นี่หนวดดำนะครับก็ได้ร้องขอกับทางกองทัพเรือนะครับบอกว่าเขานั้นก็อยากเป็นเจเทพโจรสลัดด้วยนั่นเองซึ่งกองทัพเรือเองก็ยินยอมนะและประจวบเหมาะที่โบอาแฮนคของนะครับถูกเรียกรวมพลโดยเหล่ากองทัพเรือนะครับให้ไปประจำการอยู่ที่มารีนฟอร์ดนั่นเองครับเพราะว่าเผื่อว่ากลุ่มโจรสลัดหนวดขาวที่เป็นต้นสังกัดของเอสนะครับจะมาบุกโจมตีนั่นเองก็เลยเรียกรวมพลเหล่าเจเทพโจรสลัด เผื่อกองทัพเรือต้องการความช่วยเหลือนั่นเองครับตอนแรกแฮนค็อกก็เหมือนจะไม่ไปนะครับแต่ลูฟี่นะครับก็ขอร้องนะครับให้แฮนค็อกนั้นไปนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นจะแอบเข้าคุกอิมเพลดาวนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเอสแฮนค็อกนะครับเลยตอบตกลงกับกองทัพเรือนะครับที่เธอนั้นจะไปที่เธอนั้นจะไปยังมารีนฟอร์ดนะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเธอนั้นจะต้องขอเข้าพบกับนักโทษอย่างเอสเสียก่อนซึ่งลูฟี่นะครับก็ได้ขอติดเรือแฮนค็อกไปด้วยนะครับและพอมาถึงคุ และที่นี่นะครับลูฟี่นะครับก็ได้พบกับคนคุ้นเคยมากมายเลยครับทั้งมิสเตอร์ทูมิสเตอร์ทรีจากกลุ่มบาร์ล็อกเวิร์กยังมีมิสเตอร์วันจากกลุ่มวานล็อกเบิร์กอีกนะยังไม่พอครับยังได้เจอกับโอกโคได้อีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับลูฟี่นะครับยังได้พบกับอีวานคาะกับอินาซุมะนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะปฏิวัตินะที่ถูกขังอยู่ที่นี่ด้วยลูฟี่ก็เจอด้วยเช่นเดียวกันครับและยังได้พบกับบาร์กี้ด้วยนะลูฟี่นะครับก็ช่วยให้คนเหล่านี้นะครับสามารถแหกกคุ เมื่อทางคุกอิมเพลดาวนะครับเห็นว่ามีการแห่คุกออกมาเป็นจํานวนมากนี่ทางคุกนะครับเลยตัดสินใจที่จะย้ายเอสนะครับไปยังชั้นล่างสุดของคุกนั่นเองไปยังชั้นล่างสุดของคุกนั่นเองครับซึ่งซึ่งชั้นล่างสุดนี่ครับเอสเอสนะครับก็ได้พบกับจินเบนะครับหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดที่เป็นมนุษย์เงือกนะได้รับได้ยังได้รับฉายาว่าชายชาตรีแห่งท้องทะเลอีกด้วยครับซึ่งจินเบนะครับก็ยินดีนะครับที่จะพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับเพื่อที่จะช่วยเอสนั้นออกไปเพราะว่า เกาะมนุษย์เงือกนะครับนวดขาวนั้นประกาศว่าเป็นดินแดนของตัวเองนะทำให้ไม่มีใครกล้ามาบุกลูกลานเกาะมนุษย์เงือกนั่นเองครับเพราะว่าหนวดขาวนั้นคุมอยู่ตัดภาพมาที่ลูฟี่นะครับที่ได้ลงมายัางชั้นล่างของคุกนรลกอิมเพลดาครับเขาก็ได้เผชิญหน้ากับพัสดีนาว่าแม็กเจลแลนนั่นเองครับผมก็เกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันนะและก็ยังได้เผชิญหน้ากับนวดดําด้วยนั่นเองครับผมแต่ในขณะนั้นเองครับเอสนะครับก็ได้ถูกเคลื่อนย,าย,อย้ายไปยังลานประหารด้านบนที่มานรนแล้ว และก่อนที่จะประหารนะครับจอมพลเซนโงคุนะครับก็คือผู้บัญชาการของกองทัพเรือนะครับได้เป่าประกาศต่อหน้าคนทั้งโลกนะครับบอกว่าแท้จริงแล้วนั้นเอสนั้นก็คือลูกชายของโกดีโรเจอร์ซึ่งชื่อจริงของเอสนะครับก็คือโปรโตกัส d ดอเอสนั่นเองซึ่งเอสนะครับใช้นามสกุลโปรโตกัสเหมือนกับแม่นะเพราะว่าแม่ของเขาชื่อโปรโตกัสดีลูทซึ่งเป็นเมียของโกโรเจอร์นั่นเองครับสรุปก็คือว่าเอสนั้นเป็นลูกของโรเจอร์นะและที่มารีนฟอร์ดนี่เองครับกองทัพเรือนี่มีเต็มไปหมดเลยครับ และเจดเทพโจรสลัด5คนนะครับก็ยังรวมอยู่ที่นี่ด้วยซึ่ง2คนที่เหลือนะครับก็คือจินเบกับคอคไดายนะครับแต่ในขณะนั้นเองครับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับชื่อที่ว่ากันว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกณปัจจุบันนะครับมีกองกำลังมหาศาลที่สุดนะครับก็ได้โผล่มาที่มารีนฟอร์ดครับเพื่อที่จะมาช่วยเอสและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นครับลูฟี่และเหล่าเพื่อนนะครับก็ได้ทําการแหกคุกนรกอินเพลดาวนะครับออกมาได้สําเร็จและก็ได้มาอยู่ท่ามกลางสงครามระหว่างกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวกกัับออทพเเรืลย การต่อสู้เต็มไปอย่างดูเดือดเลยครับทั้ง2ฝ่ายปะทะกันทั้งสองฝ่ายปะทะกันอย่างเมามันกันเลยทีเดียวและลูฟี่นะครับก็สามารถเข้าถึงแท่นประหารของเอสได้สําเร็จนะแต่ว่าเมื่อไปยังแท่นประหารนะครับลูฟี่นะครับจะต้องเผชิญหน้ากับจอมพลเซนโงคุนั่นเองซึ่งเซนโงคุนะครับก็ได้ใช้พลังของตัวเองนะครับก็คือพลังของเซนโงคุนะครับก็คือผลพระพุทธลูปด้่นเองได้ใช้คลื่นช็อคเวฟนะครับในการทําลายแท่นประหารนะครับแต่ลูฟี่นะครับ แต่ลูฟี่นะครับที่ได้ร่วมมือกับมิสเตอร์ทรีนะครับก็สามารถช่วยเอสนั้นออกมาจากพันธนาการได้แต่ว่าพวกเขาทั้งสองคนยังต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวชกาจอีกคนหนึ่งนะครับก็คือก็คือพลเรือเอกซากาสุกิอาคาอินุนั่นเองครับผมซึ่งเป็นพลเรือเอกคนที่3พอดีนะครับที่ปรากฏตัวมาในเรื่องซึ่งอาคาอินุนะครับมีพลังในการใช้ผลลาวานั่นเองครับอาคาอินุนะครับได้ทําการต่อสู้กับเอสและลูฟี่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเอสนั้นเป็นแค่ผลปีศาจเพลิงธรรมดานะไม่สามารถสู้ลาวาได้นั่นเอง และเพื่อที่จะปกป้องลูฟี่นะครับเอสนะครับเด่นเอาตัวเองนะครับมาบังการโจมตีของอาคาอินุไว้ทําให้เอสนั้นโดนเจาะทะลุท้องและตายไปเลยนั่นเองครับผมและการตายนี้นะครับก็สร้างความโกรธแค้นให้กับหนวดขาวเป็นอย่างมากครับหนวดขาวได้เข้าไปประเชิญหน้ากับอาคาอินุตัวต่อตัวนั่นเองครับผมอาคาอินุกําลังจะเสียท่าแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มโจรสลัดหนวดดานะครับก็ได้โผล่มาพอดีนะครับกลุ่มโจรสลัดหนวดดานะครับได้ทําการลุมกระทืบหนวดขาวนั่นเองครับทำให้หนวดขาวนั้นได้ตายลง แต่ก็เป็นอันสิ้นชื่อหนึ่งใน4จักรพรรดิหนวดขาวไปเป็นที่เรียบร้อยครับและนอกจากนั้นนะครับหนวดดำนะครับยังได้ทําพิธีอะไรบางอย่างนะครับที่ไม่มีใครรู้นะครับในการขโมยความสามารถของผลสั่นสะเทือนของหนวดขาวนั้นมาได้ทำให้หนวดดำนะครับมีผลไม้ปีศาจสอันในร่างเดียวเลยนะซึ่งผลไม้ปีศาจนะครับมันไม่สามารถมี2อผลในร่างเดียวได้ครับก็คือคนเดียวกินได้แค่ผลเดียวนะไม่ใช่นั้นแล้วก็พลังมันจะตีกันแล้วก็ร่างกายก็จะระเบิดนั่นเองครับแต่หนวดดำนะครับสามารถทําได้ครับผม หนวดดำนะครับมี2ผลปีศาจในร่างกายนั่นเองครับ1ก็คือผลแห่งความมืดอีกผลหนึ่งก็คือผลสั่นสะเทือนผลหนวดขาวนะครับที่เพิ่งชิงมาสดๆร้อนๆเลยแต่ว่าเมื่อเอสแลหนวดขาวได้ตายไปแล้วนะครับสงครามก็ยังไม่ยุตินะครับจนกระทั่งกลุ่มโจสลัดจนกระทั่งกลุ่มโจสลัดผมแดงแชงคูนนะครับได้โผล่มาเพื่อยุติสงครามครั้งนี้ลูฟี่นะครับได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของอาคาอินุนะครับแล้วยังช็อกในการสูญเสียเอสไปอีกครับแต่ว่าลูฟี่นะครับก็ได้ถูกช่วยไว้โดยทาฟาก้าลอนะครับหนึ่งในล แล้วก็ได้พาลูฟี่นะครับลงเรือดำน้ําของตัวเองไปรักษาลูฟี่นะครับได้ฟื้นขึ้นมาที่เกาะคุจาอีกครั้งหนึ่งครับลูฟี่ได้นึกย้อนถึงความทรงจำนะครับว่าตัวเองนั้นได้สูญเสียเอสไปแล้วและลูฟี่นะครับก็ได้ค้นพบว่าตัวเองนั้นได้อ่อนแอสีละเกินลูฟี่นะครับจึงขอให้เลลี่นะครับที่ปัจจุบันก็ได้อยู่ที่เกาะคูจาด้วยนะครับให้พาลูฟี่นะครับไปที่มารีนฟอร์ดอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะส่งข้อความถึงเหล่าลูกเรือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่เหลือนั่่่นนนเเออองงและพไไปถึทีีมมาาารรฟดคก็้้โววขขย 3D 2Y ซึ่งตัวดีนะครับก็ได้ใส่เครื่องหมายกากบาดเอาไว้อันเป็นความหมายว่าไม่ใช่3วันแต่เป็น2ปีนั่นเองก็คืออีก2ปีพบกันใหม่นะจ๊ะที่หมูกก่เกาะชาบอนดี้นั่นเองครับผมซึ่งพรรคพวกของลูฟี่นะครับที่ได้กระจายตัวไปตามที่ต่างๆโดยความสามารถของคูมานะครับก็ได้รับข่าวสารนี้จากทางหนังสือพิมพ์นะเลรี่นะครับเลยตัดสินใจที่จะฝึกวิชาให้กับลูฟี่นะครับซึ่งวิชาที่ว่านี้ก็คือฮาคิ3รูปแบบนั่นเองประกอบด้วยฮาคิเกาะนะครับที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการโจมตี ให้แรงขึ้นนั่นเองครับผมฮาคิรูปแบบที่สอน,นะครับก็คือฮาคิสายสังเกตน,นั่นเองที่จะสามารถเห็นการโจมตีเห็นการเคลื่อนไหวสามารถหลบการเคลื่อนไหวได้น,นั่นเองครับผมแต่ถ้าฝึกดีๆไปเรื่อยๆก็สามารถเห็นอนาคตได้เลยนะซึ่งฮาคิที่สานมนะครับก็คือฮาคิราชันนั่นเองที่สามารถปล่อยออร์ล่านะครับทำให้ศัตรูนั้นอ่อนแอลงไปได้แล้วก็ตัดข้ามไทม์สริปมา2ปีนะครับลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดมวฟ้านะครับได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งที่หมู่เกาะชาบันดี้นะครับและทีม และเตรียมที่จะมุ่งหน้าไปยังเกาะมนุษย์เงือกซึ่งการมาเกาะมนุษย์เงือกนี่ครับเพื่อที่จะเป็นทางผ่านนะครับให้พวกเขานั้นมุ่งหน้าไปสู่นิวเวอร์ได้นั่นเองแต่ว่าเกาะมนุษย์เงือกหน้าเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าแต่เดิมนะครับจำได้ไหมครับว่าหนวดข้าวนะครับเคยประกาศว่าที่นี่เป็นอาณาเขตของตัวเองแต่พอหนวดข้าวนะครับได้ตายลงนะครับอาณาเขตที่นี่มันก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่นเองก็มีการแข่งแย่งชิงดีกันนั่นเองครับผมแลวก็ได้มีมนุษย์เงือกคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าโจนนะ ซึ่งพี่แกนะครับมีเป้าหมายครับให้มันให้มนุษย์นั้นเป็นทาสของมนุษย์เงือกนั่นเองซึ่งแต่เดิมนะครับในอดีตนะครับมนุษย์เงือกนั้นเป็นทาสของมนุษย์นะจนกระทั่งได้รับการปลดปล่อยโดยฟิชเชอร์ไทเกอร์นะแต่ว่าพี่แกนะครับโฮลิโจนี่ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นเป็นทาสของตัวเองนั่นเองครับผมในที่นี้นะครับลูฟี่นะครับยังได้พบกับจินเบยนะครับที่เคยช่วยกันในการต่อสู้ที่ศึกมารีนฟอร์ดมาแล้ว ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี่ครับยิ่งแน่นแฟนขึ้นไปอีกนั่นเองครับผมถึงขนาดที่ว่าจินเบนะครับอยากจะขอเป็นลูกเรือคนที่9ของลูฟี่เลยลูฟี่นะครับได้ร่วมมือกับจินเบนะครับในการต่อสู้กับโฮลี่นั่นเองครับผมแล้วก็สามารถเอาชนะโฮลี่นั้นมาได้หลังจากออกจากเกาะมนุษย์เนืออมาแล้วนะครับลูฟี่นะครับก็ได้มุ่งหน้ามาที่พังฮาซ์ดนั่นเองซึ่งพังฮาซ์ดนะครับเป็นเกาะที่ซึ่งพังฮาซ์ดนะครับเป็นเกาะที่ด้านหนึ่งเย็นอีกด้านหนึ่งมันเป็นด้านที่ร้อนนั่นนนเเเองงซึึ่กกาะี้้ิดข จากการต่อสู้ระหว่างพลเรือเอกอาคาอินูกับพลเรือเอกอาโอคินั่นเองครับผมซึ่งทำไม2คนนี้ถึงต่อสู้กันนะครับเพราะว่าหลังจากจบสงครามมารีนฟอร์ดนะครับจอมพลเซนโงคุนะครับประกาศที่จะเกษียณตัวเองนั่นเองทางรัฐบาลโลกนะครับที่นําโดย5้าผู้เท่านี่เลยคิดจะตั้งจอมพลคนใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่มีอาคาอินูนะครับเป็นคัดเดตแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับจอมพลเซนโงคุนะครับก็อยากจะให้อาโอคีนะครับขึ้นมาเป็น จอมพลแทนทําให้ทั้ง2คนนะครับทั้งอาคาอินุและอาโอคีนะครับได้ต่อสู้กันนั่นเองซึ่งผลการต่อสู้นะครับจบลงด้วยแขนและขาของอาโอคีนะครับที่ได้หายไปอันที่จริงนะครับว่ากันตามตรงนะพลังผลปีศาจนะ่ะอาคาอินุมันก็เป็นต่ออยู่แล้วนะเพราะมันเป็นลาวานะเพราะว่าอาผลปีศาอาโอคีนี่ผลน้ําแข็งนีมยังเก่งมันก็สู้ได้แค่เอสนั่นแหละครับ ซึ่งผลการต่อสู้นี้ครับยังทําให้พลเรือเอกอาโอคินะครับได้ลาออกจากการเป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือด้วยเช่นเดียวกันนะครับและปัจจุบันก็ได้ล่อนเล่ไปตามที่ต่างๆซึ่งการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้ครับก็ทำให้สภาประกาศของเกาะนี้ครับแบ่งออกไป2ซีอีกเลยนั่นเองและที่นี่นะครับลูฟี่นะครับยังได้พบกับทาฟาก้าลอนะครับผู้มีพระคุณนะครับที่เคยช่วยชีวิตลูฟี่เอาไว้ลอนะครับจึงเปิดเผยกับลูฟี่ไปว่าแท้จริงแล้วนั้นเกาะแห่งนี้นั้นถูกปกครองโดย อดีตเจ้าหน้าที่กองทัพเรืออย่างเวอร์โก้นะครับที่ปัจจุบันได้เป็นค่ารับใช้ของโดฟามิงโก้ไปแล้วซึ่งโดฟามิงโก้นะครับก็คือหนึ่งในเจเทพโจรสลัดนั่นเองซึ่งสถานที่นี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่ซีซ่าหนึ่งในลูกน้องของโดฟามิงโก้ด้วยเช่นเดียวกันครับที่จับเด็กนะครับมาเป็นเครื่องมือในการทดลองสร้างผลปีศาจเทียมที่มีชื่อว่าสมัยขึ้นมานั่นเองครับผมย้ำว่าเป็นผลปีศาจเทียมนะไม่ใช่ผลปีศาจของแท้นะซึ่งผลไม้ปีศาจเทียมนี้นะครับมันก็ผลิตได้เป็นจํานวนมากเลยทีเดดีีียยวนะซึ่่งงผลม้้าปศรกกก็ถูสออโ โดฟามิงโกครับที่ใช้นามแฝงว่าโจเกอร์นะส่งไปขายต่อให้กับไคโดนั่นเองครับไคโดก็คือ1ใน4จกักรพรรดิโจรสลัดนั่นเองครับผมซึ่ง4จกักรพรรดิโจรสลัดนะครับประกอบด้วยหนวดขาวไคโดบิ๊กมัมแลวก็แชงนั่นเองครับแต่ว่าหนวดขาวนั้นได้ตายไปแล้วคนที่ขึ้นมาแทนก็คือหนวดดำนั่นเองครับผมซึ่งรอนะครับเคยมีความแค้นส่วนตัวกับโดฟามิงโกนะครับเพราะว่าโดฟามิงโกนะครับได้ฆ่าโคลาซอนน้องชายของตัวเองเลยนะ น้องชายของโดฟามิงโกนะครับที่มีชื่อว่าโคลาซอนนี่ได้ถูกพี่ชายตัวเองฆ่าตายในอดีตนั่นเองครับซึ่งโคลาซอนนะครับก็คือผู้มีพระคุณของลอนั่นเองครับลอเลยตัดสินใจที่จะร่วมมือกับลูฟี่นะครับเพื่อที่จะแก้แค้นโดฟามิงโกและที่พังฮาซาร์นี่เองครับลูฟี่นะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับซีซ่านะครับแล้วก็แล้วก็พลเรือโทเวอร์โก้นั่นเองครับแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้นะ และที่นี่เองครับลูฟี่นะครับยังได้พบกับเด็กนะครับที่มีชื่อว่าโมโมโนสุเกะนะที่ได้มาจากเมืองประเทศวานอคูนี้นั่นเองครับผมก็ก็โดนจับมาทดลองเพื่อสร้างผลปีศาจสมมยนะลูฟี่นะครับเลยคิดจะพาโมโมโนสุเกะไปด้วยนั่นเองซึ่งต่อมานะครับรอและลูฟี่นะครับได้มุ่งหน้าสู่เดสโลซ่านะครับเพื่อที่จะทําการต่อสู้กับโดฟามิงโก้นั่นเองซึ่งแต่ที่เดสโลซ่านี่ครับได้มีการแข่งขันโคลอเซียมเกิดขึ้นนะซึ่งการแข่งขันโคลอซียมนี่ครับรางวัลก็คือผลปีศาจเมละเมละ ก็คือเมื่อผู้ใช้ผลปีศาจนะครับได้ตายลงนะครับผลปีศาจก็จะกลับชาติมาเกิดใหม่นั่นเองครับวัวเรียก่ากลับชาติมาเกิดใหม่เลยนะอ่ามันก็คือมันก็จะสามารถกลับมาใหม่ได้นั่นเองครับผมซึ่งลูฟี่นะครับก็ได้ทําการปลอมตัวนะครับเข้าต่อสู้ในโคลอเซียมนะครับเพื่อที่จะชิงผลเมลาเมลานีมาให้ได้แต่ในระหว่างต่อสู้นี่เองครับลูฟี่นะครับก็ได้พบกับซาโบนะซึ่งก็เป็นพี่น้องนะครับร่วมสาบานมาพดด้วยกันกับเอสนั่นเองครับตอนแรกลูฟี่ก็คิดว่าซาโบนั้นได้ตายไปแล้วนั่นเอง เมื่อลูฟี่ได้พบกับซาโบนะครับลูฟี่ก็รู้สึกซึ้งใจเป็นอย่างมากครับซาโบนะครับก็ได้ขอให้ตัวเองนะครับได้เปลี่ยนตัวกับลูฟี่ในการแข่งขันนั่นเองครับลูฟี่กับซาโบนะครับเลยทาการเปลี่ยนตัวกันในการแข่งขันโคลอสเซียมนั่นเองครับผมแล้วซาโบนะครับก็สามารถชิงผลปีศาจเมลระเมลระมาได้นะครับก็ได้รับพลังของเอสไปในในขณะนั้นเองครับที่เดสโรซานี้นะครับพลเรือเอกฟูจิโทระนะครับซึ่งเป็นพลเรือเอกคนใหม่นะครับที่มารับตาแหน่งต่อจากพลเรือเอกอาโอคินะครับที่ได้ลาออกไปนั่นเอง ซึ่งฟูจิโทระนะครับถูกเรียกมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาสืบเรื่องการการที่ประเทศนี้นะครับถูกปกครองโดยโดฟามิงโก้นั่นเองครับซึ่งการปกครองของโดฟามิงโก้นะครับก็ทําให้ประเทศนี้ครับทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากนะลูฟี่นะครับได้รวบรวมกองกำลังซึ่งกองกําลังนะครับก็เป็นกองกําลังที่มาจากอ่าคู่ต่อสู้ในโคลอสเซียมของลูฟี่ซะส่วนใหญ่นั่นแหละครับก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับลูฟี่นะครับในการตั้งกลุ่มกบฏต่อสู้กับโดฟามิงโก้ขึ้นมานะครับกองกําลังที่ลูฟี่ก่อตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเน บาโทโลมิโอนะครับซึ่งภายหลังนะครับก็จะนับถือลูฟี่เหมือนกับเป็นพี่ใหญ่เลยนั่นเองครับผมซึ่งกองกําลังของลูฟี่นะครับก็ได้ก็ได้ร่วมมือกับกองทัพเรือที่นําโดยฟูจิโทระด้วยนะครับในการในการต่อสู้กับกองทัพของโดฟามมงโกนะซึ่งลูฟี่นะครับก็ได้เข้าไปดวลหนึ่งหนึ่งกับโดฟามิงโกเลยนะโดยลูฟี่นะครับได้ใช้เกียร์สี่นั่นเองครับผมเกียร์สี่แล้วมีเกียร์สี่แล้วนะและสามารถเอาชนะโดฟามิงโกมาได้และหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเหล่ากลุ่มโจรสลัดต่างๆนะครับที่ ร่วมกันต่อสู้ในที่เดสโดซ่านะครับก็ได้สาบานนะครับเป็นพันธมิตรหมวกฟางขึ้นมานะครับทำสัญญากันเป็นพันธมิตรหมวกฟางซึ่งคนที่แฮปปี้ที่สุดในการกำจัดโดฟามิงโกนะครับพงจะหนีไม่พ้นทาฟาก้ารอนะครับที่ตัวเองนะครับก็สามารถแก้แค้นให้กับโคลาซอนนะครับที่ได้ตายไปได้ต่อมานะครับลูฟี่นะครับได้มุ่งหน้าไปยังเกาะโซนั่นเองครับผมซึ่งเกาะโซมันอยู่บนหลังช้างนะครับซึ่งเกาะโซนี้ครับลูฟี่นะครับก็ได้พบโรดโพนิกีฟนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในิซี่งโรดโพนิกีฟนะซ ถ้าหากรวบรวมได้ครบนะครับมันก็จะสามารถชี้ทางไปยังลาฟเทลได้นั่นเองครับผมแต่ว่าที่เกาะโซนีครับลูฟี่นะครับก็ได้ประชิญแต่ว่าที่เกาะโซนีครับลูฟี่นะครับก็ได้ประชิญหน้ากับหนึ่งในลูกสมุนของไคโดนะครับนามว่าแจ็คแห่งภัยแรงนั่นเองซึ่งแจ็คนะครับก็ได้ถูกขับไล่โดยชนพื้นเมืององที่นี่นั่นเองในขณะที่ลูฟี่นะครับกำลังชื่นชมรถโพนิกิฟอยู่นี่เองลูฟี่นะครับก็ได้รับข่าวจากนามีว่าซันจีนะครับได้หายตัวไป ซึ่งคนที่พาซันจิไปนะครับก็คือกลุ่มครอบครัวของเขาเองนั่นแหละครับก็คือพวกอาณาจักรเจอร์มานะที่ปกครองโดยตระกูลวินสมกนั่นเองครับผมซึ่งซันึ่งซันจิแท้จริงนะครับก็ได้ตัดขาดจากครอบครัวไปแล้วนะแต่เนื่องจากว่าครอบครัวของซันจินะครับที่นําโดยวินสมกจัดนี่เขานะครับอยากจะให้ลูกนะครับแต่งงานทางการเมืองนะกับลูกสาวของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมนั่นเองครับผมซึ่งบิ๊กมัมนะครับก็เป็นหนึ่งใน4จักรพรรดิโจรสลัดนะแต่ว่า วิสมก์จัดนะครับก็ไม่เต็มใจนะครับที่จะส่งลูกคนไหนเลยไปแต่งงานนะครับเลยนึกถึงซันจิขึ้นมานะครับเลยส่งเลยส่งให้คนนะครับไปพาตัวซันจิกลับมานั่นเองครับโดยขู่ว่าถ้าเกิดว่าซันจิไม่มานะครับจะฆ่าเชฟจะฆ่าเชฟนะครับที่เลี้ยงดูซันจิมาซึ่งลูฟี่เมื่อได้ยินดังนั้นนะครับลูฟี่นะครับก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะไปพาตัวซันจิกลับมานะครับโดยที่ลูฟี่นะครับได้บอกให้คนอื่นนะครับมุ่งหน้าไปรอที่วาโนคุนี้ก่อนเลยเพราะว่าเขานั้นจะไปช่วยซันจิ ซึ่งเป้าหมายของลูฟี่นะครับก็คือการที่จะไปปลดปล่อยวานคุนีนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ครับวานคุน no ีถูกปกครองโดยไคโดนะก็เป็นหนึ่งในจากพัดโจสลัดด้วยเช่นเดียวกันครับเมื่อพวกของลูฟี่นะครับมาขึ้นฝั่งที่เกาะโฮเคนะครับพวกเขาก็ได้เข้าสู่ป่าขนมหวานนั่นเองและลูฟี่นะครับก็ได้ประเชิญหน้ากับแคคเกอร์นะครับหนึ่งในลูกชายของบิ๊กมัมนั่นเองและก็สามารถเอาชนะมาได้แบบแปลกๆด้วยนะ ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของการแต่งงานครั้งนี้นะครับก็คือว่าบิ๊กมัมนะครับต้องการที่จะยืมเทคโนโลยีของทางวินสมนะครับที่สามารถโคนคนนะครับโคนทหารที่มีพลังมหาศาลออกมาได้นั่นเองนะและในขณะเดียวกันนะครับทางวินสมุกนะครับก็ได้ก็ต้องการกอกำลังของบิ๊กมัมด้วยเช่นเดียวกันนะและก็ได้มีการเปิดเผยในภายหลังนะครับว่าแท้จริงแล้วบิ๊กมัมนะครับได้ออกอุบายนะครับให้เหล่าวินสมุกนี่ได้เข้ามาที่เกาะโฮเค้นะครับเพื่อที่จะ ทำการจัดการกับเหล่าวินสมุแลวก็จะได้ครอบครองเทคโนโลยีแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองครับซึ่งการแต่งงานนี้ก็เป็นอุบายตั้แต่แรกอยู่แล้วเพื่อโดยบิ๊กมันนะครับต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีของเจอมาสนะครับสร้างลูกๆของตัวเองให้แข็งแกร่งนั่นเองพวกพี่น้องวินสมกนะครับเลยร่วมมือกับลูฟี่นะครับในการจัดการกับกองทัพบิ๊กมันและหนีออกไปจากเกาะโฮเคนี้ให้ได้ลูฟี่นะครับได้เผชิญหน้ากับคุนพลนะครับที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดของบิ๊กมันนะครับอย่างคาตาคูลีนั่นเองซึ่ง ah ค,คาตา,า,าคูลีคควาาาามมสสรถิังเกต ในระดับที่สามารถเห็นอนาคตได้เสี้ยววินาทีหนึ่งเลยนั่นเองครับผมซึ่งในการต่อสู้กับคาตาคุลีนะครับลูฟี่นะครับได้ใช้ร่างใหม่นะครับก็คือเกียร์สี่โหมดสเน็กแมนนั่นเองและก็สามารถเอาชนะคาตาคุลีนั้นมาได้แบบสะบักสะบอมเลยนั่นเองครับผมแต่อันที่จริงมันก็เป็นการชนะแบบที่ผมรู้สึกงงๆเหมือนกันนะสำหรับในศึกนี้นะหลังจากที่ลูฟี่นะครับเอาชนะคาตาคุลิมาได้ครับลูฟี่ก็สะบักสะบอมเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าพรรคพวกของลูฟี่นะครับก็ได้เปิดทางให้ลูฟี่นั้นหนีออกจากเกาะโฮเกกไปได้ ซึ่งบิ๊กมัมนะครับก็เลยได้ใช้พลังของตัวเองนะครับในการไล่ตามพวกลูฟี่ไปแต่ในขณะนั้นเองครับจินเบนะครับก็ได้โผล่มาช่วยลูฟี่ได้ทันซึ่งจินเบนะครับแต่เดิมนะครับก็เคยเป็นลูกน้องของบิ๊กมัมนั่นเองแต่จินเบนะครับอยากที่จะปลดปล่อยตัวเองนะครับออกจากบิ๊กมัมเพราะว่าตัวเขาเองนั้นอยากจะร่วมทางไปกับลูฟี่นั่นเองครับผมซึ่งจินเบนะครับก็ได้โทรยศต่อบิ๊กมัมนะครับในการใช้พลังนะครับขัดขวางบิ๊กมัมเอาไว้ได้และทุกคนนะครับรวมถึง เกาะโฮเคกได้สําเร็จตัดภาพมาที่ดินแดนศักดิิ์มรีจัวนะครับซึ่งมรีจัวนะครับที่เป็นศูนย์ประชาการของรัฐบาลโลนี่ปัจจุบันนะครับได้ทําการประชุมเหล่าผู้นําประเทศต่างๆนั่นเองครับซึ่งเจ้าหญิงวีวีแห่งอาณาจักรอาราบัสตาก็ได้เข้าร่วมด้วยนะรวมไปถึงเจ้าหญิงชิลาโฮชินะครับแห่งอาณาจักรแห่งเกาะเงือกนะครับก็ได้มาเข้าร่วมด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับผมแต่ในขณะนั้นเองครับคณะปฏิวัตินะครับที่นําโดยซาโบนะครับก็ได้แฝงตัวเข้ามาในงานประชุมนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ ซึ่งหัวข้อในงานประชุมนี้นะครับก็คือหัวข้อ7เทพโจรสลัดนั่นเองครับผมทุกคนนะครับลงความเห็นว่าเราได้มีพลังอันใหม่แล้วที่จะสามารถทดแทนพลังของเเทพโจรสลัดได้ซึ่ง7เทพโจรสลัดนะครับมีไว้เพื่อที่จะใช้ต่อก่อนกับสีบ่จักรพรรดนั่นเองครับผมแต่ตอนนี้กองทัพเรือนั้นรู้สึกว่า7เทพโจรสลัดไม่จะเป็นลว ก็เลยหยิบยกหัวข้อนี้มาในหัวข้อการประชุมนั่นเองครับผมและที่แมรี่จัวนี่เองครับก็ได้มีการเปิดเผยบอสใหญ่นะบอสใหญ่เลยนะก็คือท่านอิ่มนั่นเองครับผมที่เป็นผู้ปกครองโลกนั่นเองขนาด5ผู้เท่านะครับที่บนยิ่งกว่าบนนะครับของกองทัพเรือนี่ก็ยังต้องก้มหัวให้เลยนะตัดภาพมาที่วาโนคูนี้ครับตอนนี้ลูฟี่นะครับและคนอื่นๆก็ได้มาสมทบกับคนที่เหลือนะครับที่วาโนคูนี้แล้วพวกเขานะครับได้ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวาโนคูนี้นั่นเอง แล้วก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าโมโมโนสุเกะนะครับที่เขาได้พบกันที่พังฮาซาร์นี่พ่อของโมโมโนสุกเกะครับเคยเป็นอดีตโชกุนของวานคุนินะที่มีชื่อว่าโคชิกิโอเด้งนั่นเองครับซึ่งโคชิกิโอเดงนะครับเคยเป็นผู้นําของกองทัพที่2ครับของกลุ่มโจลัดหนวดขาวนะครับก่อนที่เอสนะครับจะมารับตําแหน่งแทนภายหลังนะครับโรเจอร์นะครับก็ได้ขอหนวดขาวนะครับให้โอเดงนะครับร่วมทางไปกับตัวเองด้วยเพราะว่าโอเดงนั้นอ่านพนิกีฟได้นะแล้วโอเดงนะครับก็ยังเคยไปพิชิตลาฟเทลมาแล้วนะครับ และหลังจากที่โอเด้งนะครับกลับมาที่วานุคุนินะก็ปรากฏว่าไคโดนะครับก็ได้มาโจมตีวานนะโอเด้งนะครับได้ทุ่มสุดตัวนะครับในการจัดการกับไคโดนะแต่ว่าแต่ว่าไคโดนะครับด้วยความที่ว่ากองกาลังเยอะกว่าแล้วก็เล่หเหลี่ยมจัดกว่านะครับก็สามารถก็สามารถจัดการสังหารโอเด้งลงไปได้นั่นเองครับผมไคโดนะครับก็ยังตั้งโชกุน นะครับที่มาเป็นหัวโขนแทนตัวเองด้วยนะซึ่งโชกุนคนนี้ครับก็มีชื่อว่าโชกุนโอโรจินะซึ่งต่อมานะครับลูฟี่นะครับก็ได้พุ่งเข้าไปประชิญหน้าตัวต่อตัวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังประเทศวาโนคูนี้นี่ครับและก็คือไคโดนั่นเองซึ่งไคโดนะครับมีความสามารถในการแปลงร่างเป็นมังกรนั่นเองครับผมผลปีศาจมังกรนะลูฟี่นะครับได้ทําการต่อสู้กับไคโดครับแต่ว่ากระดูกเหมือนคนละเบอร์นั่นเองครับผมไคโดนะครับซัดลูฟี่จนสลบเหมือดเลยแล้วก็จับลูฟี่นะครับไปขังคุกนั่นเอง ซึ่งที่คุกนี่ครับลูฟี่นะครับก็ได้พบกับผู้เฒ่าคนหนึ่งนะครับที่ได้สอนวิชาลิวโอให้กับลูฟี่นั่นเองซึ่งวิชาลิวโอนะครับก็คือเป็นวิชาฮาคิประเภทหนึ่งครับที่สามารถทำลายได้จากภายในนั่นเองและในคุกนี่เองครับลูฟี่นะครับก็ยังได้ยุยงปลูกปั่นนะครับคนในคุกนะครับให้ร่วมมือกันต่อต่อสู้กับไคโดในขณะเดียวกันนะครับโซโลนะครับหน้าที่วาโนคุนีนี่ครับเนื่องจากมันเป็นประเทศแห่งซามูไรนะไคโซโลนะครับก็ยังได้ดาบใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนั่นเอง และในขณะเดียวกันนะครับบิ๊กมัมนะครับก็ได้มาที่วานคูนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับผมตอนนี้นะครับที่วาโนคูนี้นะครับมี4จักรพรรดิถึง2คนเลยนะและกองกำลังพันธมิตรหมวกฟางลูฟี่นะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับกองทัพของไคโดและบิ๊กมัมนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ครับลูฟี่นะครับกับตันคิดนะครับหใน11 s u p e r ซูเปอร์โนวามาเข้าร่วมกลุ่มด้วยเช่นเดียวกันครับ ในระหว่างการต่อสู้นี่เองครับลูฟี่นะครับก็ยังสามารถคัดลอกนะครับโลดโพนิกิฟที่ขู่ครอบครองโดยไคโรและบิ๊กบัมมาได้นั่นเองเท่ากับว่าตอนนี้นครับลูฟี่นะครับมีโลดโพนิกิฟถึง3อันแล้วนะก็ขาดอีกอันนึงนะครับที่ยังหายสาบสูญอยู่ซึ่งตอนนี้นะครับก็ได้มีการต่อสู้หลากหลายคู่เลยทีเดียวนั่นเองครับผมโดยที่รอ คิดได้ร่วมมือกันนะครับในการต่อสู้และสามารถจัดการบิ๊กมัมลงไปได้นั่นเองในขณะเดียวกันครับลูฟี่กับไคโดครับก็ได้ทําการแบทเทิลกันหนึ่งๆอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งลูฟี่ก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผลปีศาจของลูฟี่นะครับดันตื่นขึ้นมานั่นเองครับผมนั่นมันก็ได้มีการเฉลยนะครับบอกว่าแท้จริงแล้วนั้นผลปีศาจของลูฟี่นะครับไม่ใช่ผลโกมุโกมุนะแต่ผลโกมุกโกมุนี่เป็นชื่อที่รัฐบาลโลกนะครับได้ทําการเปลี่ยนแปลงมาจากชื่อผลปีศาจเดิมนนัั่เอง ซึ่งผลปีศาจเดิมครับมีชื่อว่าผลฮิโตฮิโตนั่นเองโมเดลเทพนิกะนะซึ่งเทพนิกะก็คือเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ของวานอคุนี้นั่นเองครับผมซึ่งการตื่นของผลปีศาจนี้นะครับเรียกก็คือโหมดเกียร์ห้นั่นเองครับผมลูฟี่นะครับได้ใช้โหมดเกียร์หนะครับในการต่อสู้กับไคโดนั่นเองครับผมแต่ใช่ว่ามีเกียร์หและไคโดจะแพ้ในทันทีนะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับกว่าที่จะสามารถชนะได้นะซึ่งลูฟี่นะครับก็ใช้หมัดโคตรอภิมหาใหญ่นะครับในการจัดการไคโดลงไปได้ทําให้สามารถปลดปล่อย วานอคูนีได้สําเร็จนั่นเองครับผมและจินเบย์นะครับก็ได้ฝากตัวเป็นลูกเรือคนที่9้านะครับของลูฟี่นั่นเองไม่นับลูฟี่เองนะก็เป็นอันจบสรุปเนื้อเรื่องของวันพีทแต่เพียงเท่านี้นั่นเองครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวพอสมควรนะผมก็พยายามย่อแบบโคตรอภิมหาย่อเลยนะซึ่งหลังจากฟังผมจบนะครับก็ไปติดตามต่อได้เลยนะเพราะว่ามันก็หลังจากตอนที่ผมเล่าไปนะครับมันก็จะอีกไม่นานมันก็อีกไม่กี่ตอนอนะ่ะจะก,ก็จะถึงตอนล่าสุดแล้วนะ ซึ่งเกตเสริมนะครับที่ลาฟเทลนะครับหรือก็คือเกาะสุดท้ายนี่มันมีข้อมูลของร้อยปีแห่งความว่างเปล่าอยู่นั่นเองครับผมซึ่งร้อยปีแห่งความว่างเปล่าคืออะไรครับเพิ่งแต่เดิมนะครับประมาณสัก1000ปีก่อนเนะครับได้มีอาณาจักรโบราณนะครับที่ลุ่งเรืองนะครับอยู่อาณาจักรหนึ่งนั่นเองแต่ว่าอาณาจักรนี้นะครับก็ได้ล่มสลายลงด้วยเหตุผลบางอย่างนั่นเองครับผมแต่ช่วงเวลาที่อาณาจักรนี้ล่มสลายลงนะครับได้ถูกลบหายไปจากประวัติศาสตร์นั่นเอง เลยเรียกช่วงเวลา100ปีนี้ว่า100ปีแห่งความว่างเปล่านะครับเพราะว่ามันว่างเปล่าเลยไม่มีการบันทึกประวัติศาสตร์อะไรเลยนั่นเองครับผมซึ่งคนที่รู้ความลับนี้นะครับก็คือจอยบอยนั่นเองครับซึ่งจอยบอยนะครับก็น่าจะเป็นเจ้าของผลปีศาจที่โตฮิโตะกอนหน้าลูฟี่นั่นเองครับผมซึ่งอาวุธโบราณของวันพีชนะครับก็มีอยู่ที่สิ้น3อย่างด้วยกันนะก็คือปูตัน ยูเรนัสแล้วก็เนปจูนนั่นเองครับผมซึ่งก็ได้เปิดเผยมาอย่างเป็นทางการและหนึ่งอย่างนะก็คือเนปจูนนะครับเนปจูนก็คือเจ้าหญิงชิลาโฮชินั่นเองที่มีความสามารถในการรวมเ,เรียกเหล่าสัตว์ทะเลนะครับให้มารวมตัวกันได้นะครับก็หลังจากนี้ก็ไปติดตามกันเราเองนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกับใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ